สวัสดีครับนักศึกษาในคราวที่แล้วนะครับเราพูดถึงเกี่ยวกับนะครับโดยย่อของวิวัฒนาการนะครับวิวัฒนาการของ 1G กับ 2G นะครับเดี๋ยวผมจะย่อๆให้ฟังนะครับเราทราบว่า 1G เนี่ยนะครับมันอยู่บนพื้นฐานของระบบอนาล็อก 2G อยู่บนพื้นฐานของระบบดิจิตอลนะครับทั้ง2ระบบเลยเนี่ยนะครับทั้ง2ระบบเลยเนี่ยตั้งอยู่บนนะครับแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นกับการโทรศัพท์หรือ voice นะครับใช้ voice อย่างเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งอนาล็อกและดิจิตอลนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของนะครับการวางรากฐานเกี่ยวกับนะครับระบบการสื่อสารไร้สายนะครับทั้ง 3G 4G และ 5G ในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีของแต่ยังไงก็แล้วแต่ 1G กับ 2G นั้นนะครับมันมีข้อจำกัดนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของ 1G นั้นนะครับระบบการให้บริการนั้นนะครับใช้การเข้าถึงนะครับใช้เทคนิคการ multiplexing ซึ่งพวกคุณก็ได้เรียนแล้วนะครับในวิชา principle of communication นะครับทั้งนี้วิธีการเข้าถึงก็คือใช้หลักการของ FDMA ก็คือการแบ่งนะครับความถี่เป็นสล็อตลักษณะนี้นะครับโดยที่ในกรณีของนะครับ 1G นั้นยกตัวอย่างเช่นเขาก็จะแบ่งนะครับใน1ช่องสัญญาณนั้นก็จะใช้แบนด์วิดท์ทั้งหมด30กิโลเฮิรตซ์ในการส่งและนะครับและใน1ช่องสัญญาณนั้นนะครับผู้ใช้ได้แค่1คนนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่าจำนวนผู้ใช้ในกรณี 1G นั้นน้อยนะครับเพราะว่าใน1ช่องสัญญาณนั้นสามารถให้บริการกับผู้ใช้ได้แค่1คนนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังจำเป็นจะต้องมีตัวการ์ดแบนนะครับคือตัวการ์ดแบนคือบริเวณนี้นะครับซึ่งตัวการ์ดแบนนั้นเราจะต้องเว้นไว้นะครับระหว่างช่องสัญญาณที่อยู่ติดกันเพื่อไม่ให้นะครับ2ช่องสัญญาณนี้นะครับมีนะครับสัญญาณรบกวนหรือภาษาเทคนิคที่เรียกว่า interference ต่อกันได้ทำให้นะครับ 1G นั้นนะครับซึ่งเป็นอนาล็อกนะครับระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายแบบอนาล็อกนั้นนะครับให้บริการกับผู้ใช้ได้ไม่เยอะฉะนั้นเนี่ย 2G จึงพัฒนามาต่อนะครับ 2G นั้นสามารถเข้าถึงมวลชนได้เพราะใช้เทคนิคที่ผสมกันระหว่างเทคนิคของ TDMA กับ FDMA TDMA ก็คือ Time Division Multiple Access FDMA ก็คือ Frequency Division Multiple Access นะครับหัวใจหลักของมันก็คือใน1ช่องสัญญาณนั้นซึ่งก็คงเป็น30กิโลเฮิรตซ์เช่นเดียวกันในการส่งเสียงนะครับเราไม่เพียงแต่นะครับใช้มองในแกนความถี่เท่านั้นแต่เรามองในแกนเวลาด้วยในแกนเวลานั้นนะครับเราจะแบ่งนะครับช่วงเวลานั้นออกเป็นสิ่งที่เรียกว่าสล็อตนะครับสล็อตโดยที่ในช่วงเวลา1 time slot นั้นเราก็จะให้ยูเซอร์ในกรณีของตัวอย่างนี้เราจะให้ยูเซอร์ A เป็นคนใช้สล็อตต่อมาเราให้ยูเซอร์ B เป็นคนใช้สล็อตต่อมาเราก็ให้ยูเซอร์ C เป็นคนใช้นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่มีผู้ใช้คนใดคนหนึ่งที่จะจองใช้สัญญาณ1คนไปโดยตลอดนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราวาดในแกนความถี่กับในแนวแกนเวลาลักษณะนี้อันนี้คือ time slot นะครับแล้วนี่คือความถี่ฉะนั้นเนี่ยในความถี่สมมติเป็นความถี่ F1 นั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับในช่วงเวลานึงนะครับในช่วงเวลานึง user 1ก็จะได้รับการใช้งานนะครับจะได้สามารถได้ใช้ช่องสัญญาณขณะเดียวกันในช่องสัญญาณเดียวกันอีกช่วงเวลานึงนะครับ user 4ก็จะได้ใช้ฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครจองนะครับไม่มีใครจองช่องสัญญาณตลอดเวลาทำให้เราสามารถเพิ่มจำนวนนะครับผู้ใช้ได้มากขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือนะครับการเกิดขึ้นมาของนะครับอัลกอริทึมหรือวิธีการในการบีบอัดข้อมูลเสียงนะครับโดยปกติแล้วเสียงปกตินั้นบิตเรทที่นะครับใช้ในการแทนเสียงในการติดต่อสื่อสารโดยปกตินั้นมีค่าเท่ากับ64กิโลบิตต่อวินาทีนะครับแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราใช้นะครับเทคนิคการบีบอัดข้อมูลนั้นนะครับเราจะสามารถลดบิตเรทลงเหลือ8กิโลบิตต่อวินาทีฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบิตเรทมันต่ำลงเมื่อบิตเรทมันต่ำลงความหมายก็คือว่าเราส่งนะครับจำนวนผู้ใช้ได้มากขึ้นพูดง่ายๆคือนะครับขนาดไซส์ของไฟล์นะครับสำหรับการส่งเสียงนั้นจะลดลง8เท่าทำให้จำนวนผู้ใช้นั้นเราสามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับจากการส่งนะครับบิตเรทเท่าเดิมฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจาก
คอนเซปต์ของการเอา TDMA กับ FDMA มาผสมรวมกับการบีบอัดข้อมูลทำให้นะครับระบบนะครับติดต่อการติดต่อสื่อสารไร้สายในเจเนอเรชันที่2นั้นสามารถเข้าสู่มวลชนได้จำนวนมวลชนใช้ได้สามารถที่จะเข้าใช้นะครับระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายได้มากขึ้นนะครับทำให้เราใช้นะครับสเปกตรัมได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นสามารถที่จะ make money หรือ make revenue สำหรับโอเปอเรเตอร์ได้มากขึ้นนะครับทำให้นะครับการทำให้การเกิดขึ้นของนะครับอุตสาหกรรมการติดต่อสื่อสารไร้สายนะครับจึงเป็นไปได้นะครับจึงเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็แพร่หลายมากขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับหลักการที่ใช้ TDMA กับ FDMA ผสมกันเนี่ยในกรณีของ 2G สิ่งที่เราเจอก็คือว่ายังไงเสียเราก็จำเป็นจะต้องมีการ์ดแบนอยู่นะครับเราก็ยังเราจะต้องมีการ์ดแบนอยู่เพื่อไม่ให้ช่องสัญญาณที่อยู่ติดกันนั้นมันเกิด interference เกิดขึ้นนะครับหรือเกิดสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับเรายังคงสูญเสียนะครับทรัพยากรของสเปกตรัมแบบที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับว่าสเปกตรัมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเกิดใหม่ได้ไม่สับเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปเลยฉะนั้นเนี่ยนะครับสเปกตรัมตัวนี้นะครับสเปกตรัมที่เหลือที่มันเป็นการ์ดแบนนั้นนะครับมันจึงมันเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันหายไปนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันหายไปเนี่ยหรือว่าไม่ได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยสเปกตรัมนั้นก็เหมือนกับถูกทิ้งไปเปล่าๆนะครับดังนั้นในกรณีเราจะเห็นได้ว่าอันนี้คือปัญหาของนะครับการใช้ TDMA FDMA ในระบบ 2Gนะครับจากคราวที่แล้วเราพูดไปแล้วนะครับว่าในระบบ 2G นั้นนะครับระบบที่เอามาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกแล้วก็เอามาใช้เป็นหลักๆในประเทศไทยก็คือระบบ GSM ซึ่งแบนด์วิดต์ต่อ1ช่องสัญญาณที่เขาใช้ก็คือ200กิโลเฮิรตซ์นะครับ200กิโลเฮิรตซ์นี้ใน1ช่องสัญญาณนี้จะสามารถรองรับได้8ยูสเซอร์ต่อช่องสัญญาณนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับในระบบ 2G นั้นนะครับก็มีการพัฒนาคู่ขนานกันไปแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้เทคโนโลยี TDMA FDMA แต่หันมาใช้เทคโนโลยีที่เราคุยกันไปแล้วก็คือเทคโนโลยี CDMA เทคโนโลยี CDMA แบบที่เราเคยคุยกันไปคราวที่แล้วก็คือในแต่ละ user นะครับในแต่ละ user จะเข้ารหัสนะครับจะเข้ารหัสต่างกันซึ่งนะครับเทคนิคเชิงลึกนะครับของการเข้ารหัสแบบ CDMA นั้นเราได้ไปนะครับสอนในเลคเชอร์ที่เราเรียกว่า Space Spectrum Communication System Space Spectrum Communication ซึ่งไอตัวนี้นะครับเป็นรากฐานของนะครับCDMA นะครับถ้าเกิดเราไปเรียนเนี่ยเราจะทราบว่านะครับ user ที่เอามาใช้ที่ user แต่ละ user เนี่ยแทนที่จะแชร์นะครับแทนที่จะแชร์ช่องสัญญาณในแกนเวลาหรือแกนความถี่ไม่ใช่ครับในกรณีของ CDMA นั้นนะครับ user นะครับจะครองนะครับจะครองทั้งในแกนเวลาและในแกนความถี่เหมือนกันพูดง่ายๆคือมันใช้ความถี่ทั้งหมดใช้ความถี่เดียวกันในเวลาเดียวกันและใช้ช่องสัญญาณความถี่นะครับในเวลาเดียวกันและใช้ไทม์ในเวลาเดียวกันด้วยเหตุผลเพราะว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันเข้ารหัสนะครับ CDMA มันจะทำการแปลงนะครับแปลง user 1ออกมาโดยการที่จะสเปรดนะครับแทนที่ว่าแบนด์วิดต์แต่ก่อนหน้านี้เป็นสมมุติเป็น30กิโลเฮิรตซ์พอเข้ารหัส CDMA มันอาจจะไปเป็น5เมกะเฮิรตซ์นะครับความหมายก็คือมันจะทำการนะครับแปลงสัญญาณนะครับเข้ารหัสสัญญาณแล้วทำให้สัญญาณนั้นนะครับกินแบนด์วิดต์ที่ใหญ่กว่านะครับกินแบนด์วิดต์ที่ใหญ่กว่าสัญญาณตั้งต้นซึ่งมันเป็นการคิดที่ค่อนข้างนอกกรอบถูกไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าสเปกตรัมเนี่ยเป็นสิ่งที่แพงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรจะใช้อย่างประหยัดมากที่สุดเท่าที่จะประหยัดได้แต่ CDMA นั้นกลับกลายเป็นว่าเราจะพยายามแปลงสัญญาณนะครับที่มีแบนด์วิดต์จำกัดให้เป็นสัญญาณซึ่งกินแบนด์วิดต์ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าสัญญาณที่มันเป็นสัญญาณตั้งต้นมากๆนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับพอเราแปลงโดยการใช้โค้ดแต่ละตัวก็คือโค้ด A โค้ด B โค้ด C นะครับมันก็จะแปลงออกมา
นะครับมันก็จะแปลออกมาเป็นสัญญาณยกตัวอย่างเช่นเป็นสัญญาณของ U1 U2 U3 ซึ่งใช้แบนด์วิดต์กว้างก็คือใช้แบนด์วิดต์สมมุติผมใช้แบนด์วิดต์5เมกะเฮิรตซ์นะครับ5เมกะเฮิรตซ์นะครับ5เมกะเฮิรตซ์แต่สัญญาณ3สัญญาณเนี้ยมันจะส่งไปพร้อมกันใช้ในช่องสัญญาณเดียวกันไอ้นี้คือใช้ช่องสัญญาณเดียวกันเลยหมดเลยนะครับนะครับแล้วขณะเดียวกันใช้ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับทั้งความถี่และเวลาใช้ในเวลาเดียวกันเพียงแต่ว่าใช้โค้ดต่างกันทำไมมันถึงทำได้ครับเหตุผลเพราะว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันเข้ารหัสไปเรียบร้อยแล้วมันจะมองตัวอื่นเป็นสัญญาณรบกวนนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ฝั่งรับนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบที่เราอธิบายไปในเลคเชอร์คราวที่แล้วนะครับเรา U1 ส่งไปร่วมกับ U2 เราไปร่วมกับ U3 สมมุติมันเป็นสัญญาณเสียงหมดเป็น voice หมดนะครับมันก็จะส่งไปมิกซ์รวมกันไปเลยมิกซ์รวมกันเป็นสัญญาณสัญญาณที่ฝั่งรับนั้นนะครับมันก็จะเอาโค้ด A ซึ่งเป็นรหัสที่เราเข้ารหัสของสัญญาณ U1 เนี่ยนะครับทำการถอดรหัสปรากฏว่ามันก็จะไปเชิดชูสัญญาณที่เป็นของเข้ารหัสเฉพาะของโค้ด A เท่านั้นเป็นของ U1 ขณะเดียวกันมันก็จะกดนะครับมันทำหน้าที่เปรียบเสมือนกดสัญญาณของตัวอื่นนะครับลงเปรียบเสมือนเป็น noiseฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราต้องการ U1 ออกมาเราก็ต้องตัดนะครับเราก็จะใช้ฟิลเตอร์ในการตัดสัญญาณ U1 มาถามว่าเรามีสัญญาณรบกวนไหมมีสิครับเพราะว่าสัญญาณรบกวนมันเป็นแบบนี้สัญญาณรบกวนจากตัวอื่นๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงสามารถถ้าเกิดมองในมุมมองของโอเปอเรเตอร์ช่องสัญญาณนึงเนี่ยเราจึงสามารถที่จะแอดยูเซอร์เข้าไปกี่คนก็ได้นะครับเข้าไปโดยการใช้โค้ดรหัสที่แตกต่างกัน A B C D แต่อย่างไรก็แล้วแต่มันมีลิมิตอยู่เหตุผลก็เพราะว่าถ้าเกิดเราแอดนะครับจำนวนยูสเซอร์เข้าไปเยอะๆในระบบ CMA นั้นมันก็สัญญาณรบกวนก็จะสูงขึ้นเปรียบเสมือนกับน้ำครับใส่น้ำเข้าไปในถังมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดสูงเกินไปสัญญาณรบกวนมันก็จะสูงพอสูงเสร็จปุ๊บมันก็จะไปกวนสัญญาณทำให้คุณภาพของสัญญาณที่เราจะถอดรหัสออกมานั้นก็ไม่มีคุณภาพมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้มันจึงจำกัดนะครับมีข้อจำกัดเช่นเดียวกันนะครับในกรณีนี้มันจึงมีข้อจำกัดเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับระบบซินเอที่เป็นคู่ขนานพัฒนานะครับพัฒนามานะคู่ขนานใน 2G นั้นได้ถูกนำมาใช้นะครับในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นหลักทำให้มันสามารถที่จะในกรณีของ CMA นั้นมันสามารถที่จะเพิ่มนะครับจำนวนผู้ใช้นะครับต่อช่องสัญญาณได้นะครับมีประสิทธิภาพได้มากกว่าการใช้คอนเซปต์ของ TDMA กับ FDMA ผสมกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้ปัญหาของ CMA ก็มีหลากหลายปัญหาแต่มันมีโซลูชันหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นNear Far Power ปัญหาของ Near Far Power ปัญหาของcell edge นะครับซึ่งสามารถแก้โดยการใช้ power control แบบที่เราอธิบายไปในเลคเชอร์คราวที่แล้ว cell edge challenging ก็คือเมื่อใดก็แล้วแต่ที่โมบายของคุณนั้นไปอยู่ที่ขอบเซลล์ซึ่งเป็นจุดซึ่งสัญญาณอ่อนนะครับมันเป็นไปได้ว่านะครับสัญญาณ CDMA ของคุณนั้นอาจจะถูกนะครับรบกวนจากนะครับสัญญาณจากเซลล์ข้างเคียงแต่เนี่ยวิธีแก้ก็คือให้นะครับให้มือถือของคุณนั้นนะครับสัญญาณของคุณนั้นได้รับเซอร์วิสนะครับได้รับเซอร์วิสจากนะครับ2เซลล์หรือ2เสาอากาศในเวลาเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำแฮนด์ออฟซึ่งเราเรียกมันว่าไอ้ตัวนี้เรียกว่าซอฟต์แฮนด์ออฟฮาร์ดแฮนด์ออฟก็คือเซลล์ใดเซลล์หนึ่งนะครับรับบริการในการให้บริการกับนะครับมือถือนั้นแต่ในกรณีของซอฟต์แฮนด์ออฟนั้นนะครับมือถือตัวเดียวสามารถที่จะรับบริการจากนะครับเสาอากาศมากกว่าหรือเท่ากับ2เสาอากาศได้ในขณะเดียวกันนะครับการแก้ปัญหาของนะครับมัลติพาธเฟดดิ้งนะครับพวกช็อตเทอมเฟดดิ้งแบบที่เราเคยเรียนกันไปก็สามารถแก้ได้นะครับโดยการใช้แบบที่เราพูดกันไปก็คือ rake receiver นะครับเนื่องจากการที่เราแก้ปัญหาได้หลากหลายนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับการใช้เทคโนโลยีของ CDMA เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เทคโนโลยีของ TDMA และ FDMA โดยเฉพาะ GSM นั้นทำให้นะครับเราสามารถเพิ่ม capacity ของช่องสัญญาณได้หรือพูดง่ายๆนะครับเราเพิ่มจำนวนผู้ใช้ได้มากขึ้นนะครับจาก GSM นะครับ CDMA นั้นสามารถที่จะทำให้นะครับ user นั้นเพิ่มขึ้นเป็นนะครับ14เท่าของ analog ได้
หรือประมาณนะครับหรือประมาณ4เท่าของ GSM นอกจากนี้นะครับจากการใช้ power control นะครับแบตเราก็สามารถที่จะใช้ได้ยาวนานมากขึ้นนะครับทรัพยากรสเปกตรัมเราก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเข้ารหัสนะครับมีทั้ง encryption มีทั้งการเข้ารหัสแบบ CDMA จะทำให้นะครับสัญญาณของเรานั้นมีนะครับความปลอดภัยหรือ security มากขึ้นจากข้อดีของ CDMA เหล่านี้นะครับทำให้การพัฒนานะครับมือถือในรุ่นต่อมาก็คือมือถือในรุ่น 3G นะครับก็เลยเน้นไปอยู่ที่นะครับเน้นไปอยู่ที่เทคโนโลยีของ CDMA เป็นหลักนะครับโดยที่เริ่มจากนะครับมาตรฐาน 2G แบบที่ผมอธิบายไปนะครับมาตรฐาน 2G หรือ CDMA 1ไอ้ตัวนี้นะครับก็คือมาตรฐานที่ใช้ในอเมริกาอันนี้ยังเป็น 2G อยู่นะครับก็คือใช้เป็นมาตรฐานที่เรียกว่า IS 95นะครับเป็น 2G จากนั้นเนี่ยมันจะมีการพัฒนานะครับมาตรฐาน 3G ออกมาเป็น2แนวใหญ่ๆนะครับแนวแรกนี่ครับเขา ITU ผมเคยบอกไปแล้วนะครับองค์กรที่นะครับเวลาคุณออกไปข้างนอกเนี่ยองค์กรแล้วเวลาคุณไปอ่านมาตรฐานเนี่ยองค์กรที่จะเสนอนะครับเทคนิคหรือความย่านความถี่ที่จะใช้นั้นนะครับมาจาก ITU เป็นหลัก ITU I ย่อมาจาก International T ย่อมาจาก Telecommunication U มาจากU ย่อมาจาก Union มันคล้ายๆกับเป็นพวก UN นะครับ UN ของทางฝั่งเทเลคอมนะครับร่างมาตรฐานต่างๆนะครับรวมจนถึงมัลติมีเดียยกตัวอย่างเช่นวิดีโอนะครับหรือออดิโอที่ใช้ส่งในระบบติดต่อสื่อสารไร้สายนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับ 3G เนี่ยนะครับมันแตกออกมาเป็น2แนวนะครับภายใต้เทคโนโลยี CDMAอันที่1ก็คือเราเรียกว่ามาตรฐานเรียกว่า 3GPP 2กับ 3GPP ถ้าเกิด 3GPP นั้นน่ะนะครับการพัฒนาจะมาทางฝั่งยุโรปในขณะที่3GPP 2นะครับ GPP 2จะมาทางฝั่งอเมริกาถามว่าทำไมมันไม่ยูนิฟายรวมกันทำไมไม่เอามารวมกันเป็น1เดียวเหตุผลเพราะว่าในแต่ละประเทศนั้นก็มีอุตสาหกรรมนะครับมือถือของแต่ละคนนะครับดังนั้นเนี่ยมีผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการผลิตนะอุปกรณ์ไม่ว่าการผลิตนะครับโครงสร้างพื้นฐานหรืออินฟราสตรักเจอร์นะครับถ้าเกิดไปพึ่งพาเทคโนโลยีของประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปนะครับก็จะเสียดุลขณะเดียวกันถ้าเกิดเราได้เห็นนะครับจากข่าวล่าสุดนะครับในกรณีของ 5G นั้นนะครับจีนสามารถพัฒนาเทคโนโลยี 5G นั้นได้เร็วกว่าในประเทศยุโรปและประเทศอเมริกานะครับนะครับโดยที่มาตรฐาน 5G วางสโคปไว้แต่จีนสามารถ implement ได้เร็วกว่าอเมริกาก็เล่นแง่ไม่ยอมใช้จนเกิดนะครับปรากฏการณ์ของการกักตัวลูกสาวของหัวเว่ยขึ้นมาแบบที่เราทราบในข่าวนะครับเพราะว่าโดยการอ้างว่ากลัวความลับในการติดต่อสื่อสารโดยการใช้ 5G นั้นอาจจะรั่วไหลไปยังประเทศคู่ค้าหรือประเทศจีนอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยในแต่ละประเทศก็พยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมหาอำนาจหรือประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับก็จะพยายามผลักดันนะครับผลักดันมาตรฐานต่างๆของตัวเองนี้เข้าไปนะครับในกรณี 3G ซึ่งเป็นอดีตไปแล้วนะครับจะเล่าอดีตให้ฟังก็คือเขาก็จะแยกออกมาเป็น2สายนะครับคือสายนึงก็คือวางมาตรฐานภายใต้ชื่อว่า 3GPP อีกตัวหนึ่งก็ 3GPP 2นะครับ 3GPP 2นั้นนะครับเป็นมาตรฐานซึ่งนะครับ backward compatible ความหมายคือนะครับได้รับอิทธิพลโดยตรงพูดง่ายๆคือใช้ร่วมกันกับนะครับ 2G ได้นะครับทั้งนี้นะครับมาตรฐานตัวนี้เราเรียกมันว่า CDMA 2000 2000เนี่ยมันย่อมาจากเสนอเมื่อปี2000 20ปีที่แล้วนะครับใช้นะครับ channel 1.25 MHz นะครับแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับนะครับ 2G ได้คุณอาจจะสงสัยเพราะว่าคุณเรียนคุณเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับ space spectrum มาคุณเรียนว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีสัญญาณแล้วเราสเปรดด้วยโค้ดของ CDMA นะครับสัญญาณของเรานั้นจะทำตัวเปรียบเสมือน noise
พูดง่ายๆคือซ่อนภาษาอังกฤษเรียกว่า camouflage ก็คือซ่อนสัญญาณมันก็จะสแปนนะครับจากแบนด์วิดนะครับอาจจะเป็น 30K มันจะสแปนจากถ้าเกิดตามทฤษฎีมันจะสแปนจากลบอินฟินิตถึงอินฟินิตพูดง่ายๆคือเป็นทำตัวเหมือนนอยส์เลยแต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันไม่มีใครสามารถที่จะสแปนจากลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ได้ฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะครับใน CDMA นั้นก็จะมีแชนแนลเหมือนกันถามว่ามีการ์ดแบนไหมก็มีการ์ดแบนเหมือนกันแชนแนลช่องสัญญาณแต่ละช่องสัญญาณของ CMA นั้นความกว้างก็ 1.25 เมกะเฮิรตซ์ 1.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งอันนี้คือความถี่ขึ้นพาหะอันนี้คือความถี่ขึ้นพาหะแต่ 1.25 เมกะเฮิรตซ์นี้คือแบนด์วิดท์ที่อยู่ในรอบความถี่ขึ้นพาหะซึ่งแบนด์วิดท์ตัวนี้เอาไว้ส่งนะครับสัญญาณที่เราเรียกว่าเบสแบนด์ซิกนัลนะครับแบบที่ผมเคยอธิบายไปcarrier frequency ก็คือความถี่ขึ้นพาหะที่จะพาสัญญาณตัวนี้ไปไอตัว baseband signal ก็เหมือนกับคอนเทนต์ที่คุณต้องการที่จะส่งไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณฟังวิทยุอยู่นะครับคุณกำลังปรับแล้วคุณต้องการที่จะฟังนะครับวิทยุในคลื่น 105.5 MHz 105.5 MHz ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แบนด์วิดต์นะครับ 105.5 MHz นั้นคือความถี่ขึ้นพาหะแต่เพลงที่มันส่งมาเนี่ยนะไอ้ตัวนั้นน่ะเรียกว่า baseband signal ซึ่งมันจะกินสเปกตรัมของช่องสัญญาณนะครับเพราะว่าคุณทราบอยู่แล้วจากการเรียนนะครับ Fourier transform นะครับว่าสัญญาณใน time domain สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็น frequency domain ได้แล้วก็จะกิน bandwidth นะครับแต่โดยปกติคุณทราบอยู่แล้วนะครับจากนะครับ 2G ว่าจริงๆช่องสัญญาณที่ใช้เสียงนั้น 30K นั่นเองแต่คุณสเปรดไปเนี่ยโอ้โห 1.25 เมกะเฮิรตซ์จุด 1.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมันกว้างกว่ามากดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณสเปรดไปไอสัญญาณตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนนะครับนักศึกษามันก็จะเปลี่ยนไปเป็นสัญญาณเหมือนกับเปรียบเสมือนน้อยแต่มันไม่ไปลบอินฟินิตี้ถึงบวกอินฟินิตี้แต่มันนะครับแต่มันจะกินทั้งช่องสัญญาณซึ่งช่องสัญญาณเนี่ยมันกว้างตั้ง 1.25 เมกะเฮิรตซ์ขณะเดียวกันสัญญาณเดิมของคุณกว้างแค่ 30K มันจึงมองเปรียบเสมือนนะครับประมาณว่าคุณแปลงสัญญาณเดิมของคุณนั้นออกไปเป็น noise ที่กระจายจากลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เพราะว่าแบนด์วิดต์ของช่องสัญญาณที่ใช้ใน CMA นั้นมันกว้างเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณที่แท้จริงของคุณสัญญาณเบสแบนด์ที่ใช้จริงของคุณสัญญาณเบสแบนด์ที่แท้จริงคุณอาทิเช่นเพลงของคุณเนี่ยอ่ะกว้างประมาณ3ผมตีต่างขึ้นมานะกว้างประมาณ30กิโลเฮิรตซ์แต่ช่องสัญญาณที่คุณจะส่งไอ้ตัวนี้ไปอ่ะคุณสเปรดมันออกไปอ่ะเป็น 1.25 เมกะเฮิรตซ์โอ้โหมันกว้างเปรียบเสมือนกับมันมีห้องให้ตัวเนี้ยหลาย 30K เนี่ยเข้าไปตามทันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีของ IS95 นะครับก็ถูกวิวัฒนาการมาเป็น CDMA 2000นะครับอันนี้ใช้ในอเมริกานะครับใช้ช่องสัญญาณนะครับ CDMA ในแต่ละช่องเนี่ยความกว้างของสเปกตรัมคือ 1.25 เมกะเฮิรตซ์ครับเนื่องจากระบบเนี่ยนะครับมันคือการวิวัฒนาการโดยตรงจาก IS95 จึงสามารถเป็น backward compatible ได้พูดง่ายๆคือเทคโนโลยีมันอัปเกรดได้ไม่ยากนะครับแต่ขณะเดียวกันในฝั่งยุโรปนะครับในฝั่งยุโรปนั้นนะครับได้รับอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีของ CDMA เหมือนกันนะครับแต่เขาไม่ได้วิวัฒนาการโดยตรงจาก IS95 เขาใช้เทคโนโลยีของ CDMA เหมือนกันนะครับแต่ในฝั่งยุโรปนั้นใช้คอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่า Wideband CDMA W ตัวนี้ย่อ มาจาก Wideband Wide แปลว่ากว้าง Band แปลว่าสเปกตรัมนะครับ CDMA ที่ใช้สเปกตรัมที่กว้างหรือที่เราเรียกว่า UMTS ไอ้ตัวเนี้ยเมืองไทยโดยกสทช.เนี่ยนะครับใช้แต่ละช่องสัญญาณของ WCDMA นะครับซึ่งเป็นของทางฝั่งยุโรปนั้นนะครับจะกว้าง5เมกะเฮิรตซ์คุณดูความแตกต่างระหว่างการใช้ช่องสัญญาณการใช้ช่องสัญญาณของ WCDMA นั้นนะครับกว้าง5เมกกับ
อีกตัวนึงคือ 1.25 เมกแสดงว่า WSMA นั้นต้องการนะครับช่องสัญญาณสำหรับนะครับระบบ 3G CDMA เนี่ยกว้างกว่า CDMA 2000นะครับที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานะครับการพัฒนา WSMA นั้นนะครับในการที่จะไอ้ core network นะครับ core network คืออะไร core network คือความหมายคือว่าโดยปกติแล้วนะครับเรามีเสาอากาศจากนั้นเรามีมือถือถูกไหมครับเสาอากาศตัวนี้มันก็จะรับข้อมูลแล้วมันก็จะทำตัวเป็นตัวรีเลย์หรือตัวส่งต่อนะครับต่อไปยังตัว core network นะครับตัว core network นี้ก็แบบที่เราเคยเรียนไปในเลคเชอร์คราวที่แล้วก็อาจจะเป็นพวก PSTN นะครับหรือสายโทรศัพท์หรือปัจจุบันมันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะเป็นตัว IP อินเทอร์เน็ตธรรมดาถูกไหมฮะฉะนั้นในกรณีของ WSMA นั้นสามารถใช้คอร่วมกับตัว GSM ได้ความหมายคือเมื่อ WSMA นะครับกับ GSM สามารถอยู่ร่วมกันได้แต่ต้องใช้นะครับอุปกรณ์คนละอย่างเลยนะเพราะ WCDMA กับ GSM นั้นไม่ backward compatible backward compatible เนี่ยความหมายก็คือว่านะครับเครื่องมือเทคโนโลยีอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในระบบใหม่นั้นนะครับสามารถใช้กับระบบเก่าได้ด้วยไอ้ตัวนี้ไม่ใช่คุณต้องยกเครื่องใหม่หมดยกเครื่องใหม่หมดนะครับแล้วโดยปกตินะครับจาก 1G จากเจเนเรชันหนึ่งมาอีกเจเนเรชันหนึ่งนั้นนะครับโดยปกติแล้วจะไม่ backward compat ความหมายคือ5อุปกรณ์ 5G ก็ไม่สามารถใช้กับ 4G ได้อุปกรณ์ 4G ก็ไม่สามารถใช้กับ 3G ได้คุณมีโทรศัพท์ 3G อยู่คุณก็ใช้ 3G คุณมีโทรศัพท์ 4G อยู่คุณก็ใช้ 4G คุณไม่สามารถไปใช้ 5G ได้ยกเว้นคุณจะมีชิปของ 5G มันไม่ backward compat คุณต้องเปลี่ยนนะครับแต่ในกรณีของที่อเมริกานั่นอันนี้มัน backward compat ก็คือ CDMA 2000ซึ่งเป็นเทคโนโลยี 3G นะครับเทคโนโลยีจาก 3G นั้นนะครับก็สามารถรองรับบิตเรทแบบที่เราเคยคุยกันไปนะครับจากเลคเชอร์ที่แล้วเนี่ยสามารถรองรับบิตเรทได้มากกว่าหรือเท่ากับ63เมกะบิตต่อวินาทีโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาแบ่งนะครับเจเนเรชันหนึ่งจากเจเนเรชันหนึ่งไปอีกเจเนเรชันหนึ่งเนี่ยเขาดูเทคโนโลยี1 2เขาดูบิตเรทที่สามารถที่จะ achieve ได้บิตเรทที่สามารถให้บริการได้นะครับฉะนั้นในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่า 3G เนี่ย 3G เนี่ยมันออกมาเป็น2สายจริงมันมีมากกว่า2สายด้วยซ้ำนะครับมีมากกว่าด้วยซ้ำแต่อันนี้อาจารย์พูดถึงสายใหญ่ๆนะครับสายใหญ่ๆก็คือสายอเมริกา 3GPP2 กับสายยุโรปคือ 3GPP ประเทศไทยเน้นอีกนิดนึงประเทศไทยเนี่ยตามยุโรปอาเซียนตามยุโรปฉะนั้นเราใช้ WCDMA นั้นในแต่ละช่องนั้น1ช่องสัญญาณที่ใช้สำหรับการส่งก็คือ5เมกะเฮิรตซ์ความหมายก็คือว่านักศึกษาอาจจะมี5เมกถูกไหมฮะนักศึกษาก็ใส่คนเข้าไปคนหนึ่งก็โค้ดได้โค้ด1โค้ด2โค้ด3ไปเรื่อยๆถึงโค้ด N 5เมกะเฮิรตซ์เนี่ยนักศึกษาอาจจะมองว่าเป็นอาจารย์เคยอธิบายไปในเลคเชอร์คราวที่แล้วเกี่ยวกับค็อกเทลปาร์ตี้เอฟเฟกต์ค็อกเทลปาร์ตี้เอฟเฟกต์ก็หมายความว่าเราจะยอมให้แต่ละคู่ซึ่งพูดภาษาต่างกันเนี่ยเข้าไปในปาร์ตี้แล้วหลังจากนั้นพูดคุยกันเนี่ยได้มากที่สุดกี่คู่เพื่อที่ในแต่ละคู่นั้นนะครับจะยังสามารถคุยกันได้อยู่เสียงที่อึ้งในห้องปาร์ตี้นั้นเนี่ยจะไม่ไปกวนจนทำให้คุณไม่สามารถที่จะพูดจะไม่รู้เรื่องอันนี้เปรียบเสมือนกับห้องปาร์ตี้ไอ้5เมกเนี่ยแต่ละ5เมกเนี่ยห้องบอลลูน1ห้องบอลลูน2ห้องบอลลูน3จากนั้นก็มีคนเข้าไปร่วมงานสมมติเป็นงานแต่งงานก็ได้จากนั้นก็มีคนเข้าไปร่วมงานคนที่ไปร่วมงานสมมติว่าพูดคนละภาษาฉะนั้นแต่ละคนถามว่ากวนกันไหมกวนแต่ไม่รู้เรื่องฟังอีกคนนึงไม่รู้เรื่องแต่คุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าเกิดสัญญาณรบกวนมันสูงเนี่ยคุณภาพในการติดต่อสื่อสารคุณก็ไม่ดียกตัวอย่างเช่นคุณไปในที่ที่เสียงดังมากๆเวลาคุณจะตะโกคุณจะคุยกับเพื่อนคุณก็ต้องตะโกนคุยกันนะครับWCDMA นั้นใช้ช่องสัญญาณห้องก็5เมก CDMA 2000ใช้ห้อง 1.25 เมกตอนเริ่มต้นนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ยังเป็นเน้นสำหรับ
การให้บริการ voice บวกกับ data นะครับข้อเสียของ WSIM-A ก็คือว่าคุณต้องการแบนด์วิดต์ต่อช่องสัญญาณเยอะก็คือ5เมกในขณะเดียวกัน CDMA 2000เนี่ยคุณใช้แค่ 1.25 เมกฉะนั้นเนี่ยเวลานะครับกสทช.หรือ FCC FCC นี่คือกสทช.ของอเมริกาของไทยนะครับของไทยก็คือกสทช.นะครับในกรณีนี้นะครับคุณจำเป็นจะต้องไปหาสเปกตรัมนะครับที่กว้างพอสำหรับในแต่ละช่องสัญญาณอธิเช่นในช่องสัญญาณนี้ก็คือ5เมกอันนี้ก็คือ5เมกอันนี้ต่อไปก็คือ5เมกคุณจำเป็นจะต้องไปหาช่องสัญญาณที่มันพอเพียงพอว่าง 1.25 นี่คุณหาง่ายกว่า5เมกอยู่แล้วเพราะมันแคบกว่าคุณไปหาสเปกตรัมไหนก็ได้ที่มันแค่ 1.25 1.25 1.25แต่ในของ5เมกเนี่ยมันกว้างกว่าฉะนั้นคุณต้องไปหาสเปกตรัมถ้าเกิดสเปกตรัมนั้นนะครับมีคนใช้อยู่ยกตัวอย่างเช่นมีสถานีวิทยุใช้อยู่คุณก็ต้องไปไล่เขาออกเพราะว่าสเปกตรัมนั้นเจ้าของคือใครเจ้าของคือรัฐแล้วก็ประชาชนทั้งหมดรัฐก็คือรับอานัตมาจากประชาชนจึงมีอำนาจในเชิงกฎหมายคุณสามารถที่ไปไล่เขาอาจจะรีฟาร์มเขาก็ได้เขาถึงเรียกว่าสเปกตรัมรีฟาร์มิ่งสเปกตรัมรีฟาร์มิ่งนี่ความหมายก็คือว่าคุณเคลียร์สเปกตรัมไอคนที่ใช้อยู่คุณอาจจะเยียวยาเขาให้เขาหาสเปกตรัมให้เขาอยู่คล้ายกับพวกเวนคืนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็แยกมาเป็น2สายแบบที่ผมบอกก็คือ 3GPP2 กับ 3GPP นะครับเสร็จแล้วเนี่ย CDMA 2000พัฒนาต้องการพัฒนาเพื่อที่จะให้รองรับกับการใช้งานติดต่ออินเทอร์เน็ตกับ Data ได้มากขึ้นได้ดีมากขึ้น Data ที่พูดก็หมายความว่าเป็นพวกวิดีโอนะครับพวกออดิโอคุณภาพสูงพวกเกมพวกอินเทอร์เน็ตแต่นั้นเนี่ยนะครับมันจึงวิวัฒนา CDMA 2000นะครับจึงวิวัฒนาการต่อมานะครับเทคโนโลยีไอ้ตัวนี้เราเรียกว่า eVideoeVideo นั้นย่อมาจาก Evolution Data Optimize นะครับนั่นก็คือพยายามที่จะนะครับหาช่องสัญญาณนะครับที่จะให้บริการเน้นเกี่ยวกับข้อมูลโดยเฉพาะเวลาคุณออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดคุณทำงานเกี่ยวกับ Wireless Communication เนี่ยเขาจะแบ่งนะครับ Traffic ออกมาเป็น2ส่วนใหญ่ๆอย่างแรกก็คือ Data Traffic อีกตัวหนึ่งก็คือ Voice Trafficdata traffic เนี่ยก็คือพวกข้อมูลอินเทอร์เน็ตต่างๆวิดีโอออดิโอข้อมูลเกม voice นี่ก็เหมือนกับคุณโทรศัพท์โดยการกดเบอร์แต่ตอนนี้เนี่ยไอ้ data traffic กับ voice traffic เนี่ยมันเริ่มจะเบลอแล้วเพราะอะไรรู้มั้ยเวลาเพราะ voice เนี่ยคุณสามารถที่จะติดต่อผ่าน data ได้ยกตัวอย่างเช่น voice over ip line เวลาคุณคุย line เวลาคุณคุย skypeคุณคุยซูมมันส่งทั้งมันไม่ได้ส่ง voice เนี่ยมันส่งมันไม่ได้ส่งวิดีโออย่างเดียวมันส่ง voice ด้วยส่งออดิโอได้ด้วยส่ง text ได้ด้วยนะครับมันเป็นมัลติมีเดียหมดนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการแบ่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงแบ่งแบบนี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่าเวลาคุณไปดูโปรไฟล์การใช้มือถือของคุณนั้นเขาก็จะแบ่งออกเป็น voice เท่าไหร่ data เท่าไหร่กี่กิกถูกมั้ย voice กี่นาทีนะครับ traffic อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในกรณีของการวิพัฒนาการต่อมาก็คือ eVideo ในกรณีของ 3G นั้นนะครับเขาก็จะ optimize เพื่อไม่ได้รองรับแค่เสียงนะครับที่จะให้จำนวนคนนะครับใช้เสียงได้เยอะมากเท่านั้นแต่ยังคงนะครับต้องการให้นะครับคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ data ได้ฉะนั้นเนี่ยจึงพัฒนามาเป็น eVideo ในขณะเดียวกันในฝั่งของ3GPP หรือฝั่งของยุโรปนั้นนะครับก็พัฒนาจาก WSIM-A เพื่อสามารถที่จะรองรับการส่ง data ได้มากขึ้นก็เป็นมาตรฐานที่เรียกว่า HSPA นะครับ HSPA หรือ High Speed Packet Access นะครับซึ่งก็ถูกสร้างขึ้นมามาตรฐานนี้เพื่อที่จะใช้เป็นช่องสัญญาณในการส่ง data สำหรับระบบ WSIM-AeVideo นั้นก็พัฒนามาเพื่อทำการเป็นช่องสัญญาณในการส่ง data นะครับสำหรับระบบ CDMA 2000นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ
มันทำยังไงลองเปรียบเทียบดูนะครับในกรณีของนะครับ 2G นะครับ 2G นั้นมันยังสามารถส่ง data ได้นะครับแต่หลักๆแล้ว 2G แบบที่ผมพูดไปนะครับมันส่งแค่มันจะเน้นไปที่ voice นะครับใช้ bandwidth ในกรณีของไอ้ตัวนี้นะครับ IS 95นะครับ IS 95หรือ CDMA 1นะครับไอ้ตัวนี้นะครับจะใช้ bandwidth 1.25 MHz สามารถส่งได้แค่ text กับ email นะครับแต่ในกรณีของ 3G นั้นมันมาเป็น CDMA 2000กับ e-video นะครับมันจะใช้2ช่องสัญญาณช่องสัญญาณละ 1.25 MHz 1.25 MHz นั้นเอาไว้ส่ง voice ส่ง voice traffic อีก 1.25 เอาไว้สำหรับส่ง data โดยเฉพาะทั้งนี้นะครับในกรณีของ 3G ในกรณีของ CDMA 2000กับ e-video นั้นบิตเรทที่ส่งได้ก็ประมาณ 14.7 เมกะบิตต่อวินาทีอันนี้คือ peak rate ความหมายก็คือว่า peak rate เท่านี้ถ้าเกิดสมมุติคุณใช้กัน100คนคุณก็ต้องหารเฉลี่ยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คือ voice กับ e-video peak rate ก็ได้ประมาณ 14.7 เมกะบิต per second data optimize ก็คือการ design e-video นั้นเขาก็จะมีช่องสัญญาณเฉพาะสำหรับการส่งdata อีก 1.25 MHz คุณจะเห็นได้ว่าที่เราบอกว่ามัน backward compat เพราะว่า bandwidth ที่ใช้เนี่ยคุณสังเกตเห็นไหมครับว่าช่องสัญญาณไอ้ bandwidth ที่ใช้กรณีของ 2G กับ 3G ในฝั่งอเมริกานั้น bandwidth เท่ากันก็คือ 1.25 MHz ฉะนั้นมัน backward compat นะครับกันขณะที่กรณีของในยุโรปหรือไทยเนี่ยนะครับใช้5 Mbps ซึ่งไม่ backward compat กับไอ้ตัวนี้แต่แบบที่บอก WCDMA นั้นมันใช้คอเดียวกันกับตัว GSM สามารถใช้คอร่วมกันได้กับ GSM นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวใหม่ที่มันทำให้คุณสามารถที่จะนะครับคีย์หลักที่จะทำให้คุณสามารถที่จะevideo เนี่ยนะครับไอเทคนิคใหม่นะครับไอตัว evideo เนี่ยซึ่งมันจะช่วยทำให้คุณส่ง data ให้ได้มากขึ้นเนี่ยมีดังนี้ครับอันที่หนึ่งก็คือนะครับในแกนเวลานะครับในแกนเวลาเขาจะแบ่งเวลาช่องสัญญาณออกมาเป็นสล็อตเนี่ยฮะแบ่งออกมาเป็นสล็อตแบบเนี้ยอันนี้คือแกนเวลานะครับนะครับจากนั้นนะครับในแกนเวลานี้จะแบ่งออกมาเป็นสล็อตนะครับแล้วในแต่ละเวลานั้นนะครับยูเซอร์1คนจะได้ใช้ทรัพยากรช่องสัญญาณทั้งหมดแตกต่างไงฮะคุณดูนี่นะครับเหมือนกับคุณมีห้องอยู่ห้องหนึ่งในเวลสมมติคุณมีทั้งหมด3ชั่วโมงชั่วโมงที่1คุณให้ไอ้ยูสเซอร์1เนี่ยมันใช้ห้องได้คนเดียวเลยมันคุยกับเพื่อนมันได้คนเดียวคู่เดียวเลยแน่นอนคุณภาพดีสามารถส่งแบนด์วิดต์หรือส่งข้อมูลได้เต็มที่เพราะว่าจริงๆแล้วในคอนเซ็ปต์ของ CDMA นั้นนะครับในคอนเซ็ปต์ของ CDMA นั้นจริงๆแล้วในห้องหนึ่งหรือในแบนด์วิดต์หนึ่ง5เมกะเฮิรตซ์เนี่ยคุณต้องให้หลายคนเข้ารหัสมาแล้วใช้ในเวลาเดียวกันแต่ในกรณีของ e-video นั้นในกรณีของ data optimize นะครับในกรณีของ data optimize channel เนี่ยนะครับจะแบ่งช่องสัญญาณนั้นออกมาเป็น time slot แล้วในแต่ time slot นั้นนะครับ user ซึ่งเข้ารหัสใดรหัสหนึ่งใช้ช่องสัญญาณเต็มที่เลย1คนเฉพาะช่องสัญญาณนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับความหมายก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติคุณไปวาดรูปมันก็จะกลายไปเป็นอันนี้คือเวลานะครับอันนี้คือเวลาอันนี้คือโค้ด1โค้ด2โค้ด3โค้ด4นะครับแต่เนื่องมาจากว่าถ้าเกิดเป็นกรณีของนะครับกรณีของคุณแชร์กันใช้เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นแบบเก่าเนี่ยคือช่วงเวลาที่1เนี่ยคุณจะต้องใช้ร่วมกับ C1 ร่วมกับ C2 ร่วมกับ C3 ร่วมกับ C4 อันนี้คือโค้ดถูกไหมฮะช่วงเวลา T2 ก็อาจจะเป็น
อีก user หนึ่งมาใช้อันนี้คือในช่องเวลาเดียวกันนะฮะในเวลา T1 นั้น C1 ก็จะเข้ามาในไอ้ข้อมูลที่เข้ารหัสด้วย C1 ก็จะเข้ามาที่ห้อง C2 ซึ่งข้อมูลที่เข้ารหัสด้วย C2 ก็จะเข้ามาที่ห้อง C3 นะครับที่เข้ารหัสก็จะเข้ามาที่ห้อง C4 ที่เข้ารหัสก็จะเข้ามาที่ห้องแต่ในของ e-video ซึ่งเราทราบว่านะครับมันแบ่งช่องสัญญาณออกมาเป็น voice กับ data ไอ้ตัวนี้คือ 1.25 ไอ้ตัวนี้คือ 1.25 meg กรณีของ voice น่ะเหมือนเดิมก็คือเข้ารหัสมาแล้วก็เข้ามาในห้องแต่กรณีของ data เพื่อให้ bandwidth มันเพื่อให้สัญญาณมันมีคุณภาพดีนะครับไร้ซึ่งสัญญาณรบกวนมากเพื่อที่ผลสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะใช้ modulation นะครับที่สามารถส่งข้อมูลได้เยอะนะครับเพราะว่า interference มันน้อยนะครับ interference มันน้อยแต่ในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ data เนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยคุณให้ ในช่วงเวลา T1 เนี่ยคุณให้ user เดียวใช้ไปเลย C1 อีกช่วงที่สำหรับช่องสัญญาณที่มันเป็น data นะฮะในช่วงอีกเวลาหนึ่งคุณให้ C2 อันนี้ให้เวลา C ให้ C3 ใช้เลยแสดงว่า interference มันก็จะลดเพราะว่ามันไม่ต้องมากวนกับ C2 C3 C4 ฉะนั้นเนี่ยในกรณีของ e-video นั้น invention ของมันก็คือ optimize หรือทำให้ดีที่สุดสำหรับ data ก็คือนะครับแยกช่องสัญญาณออกมาเป็นหลายช่อง time slot และอนุญาตให้ผู้ใช้คนใดคนหนึ่งสามารถใช้ช่องสัญญาณทั้งหมดได้พูดง่ายๆคือณเวลาใดช่วงในช่วง time slot ใด time slot หนึ่งแบบที่ผมอธิบายไปพออินเตอร์เฟรนซ์มันลดลงเพราะว่าณเวลาใดเวลาหนึ่งนี่โค้ดเดียวใช้เกิดอะไรขึ้นฮะอินเตอร์เฟรนซ์ลดลงคุณสามารถใช้ modulation คอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่า adaptive modulation คุณทราบอยู่แล้วนะครับเรียนมาจาก principle communication มาว่านะครับ modulation มันเปรียบเสมือนกับ1 signal เนี่ยคุณจะแทนได้ด้วยกี่บิตยกตัวอย่างเช่น BPSK 1 signal คุณแทน1บิตสัญญาณ0หรือ1คุณส่งลูกคลื่นออกไปหรือคุณส่งเฟสกลับมาอันนี้คือสมมติอันนี้เป็น1อันนี้เป็น0ถ้าเกิดเป็น QPSK คุณเรียนไปแล้วควอนเตเจอร์เฟสชิปคีย์อิ่งในกรณี1ซิมโบลมันจะแทน2บิต000011011ก็2บิตเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่คุณเรียน Principle of Com มาคุณรู้ว่าถ้าเกิด BPSK มันเป็นแบบนี้ QPSK เป็นแบบไหน QPSK เป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราวาดอันนี้เราวาดในแกนของ Amplitude กับในแนวในของ Phase Amplitude ของ Phase มันความหมายคืออะไรถ้าเกิดคุณเรียน Principle of Communication แล้วคุณคืนอาจารย์หมดไปก็คือAmplitude ก็ A sin2 pi fct fct fc นี่คนนี้ก็คือความถี่คลื่นพาหะบวกด้วยเฟสฉะนั้นเนี่ยในกรณีของ BPSK amplitude เท่าเดิม A อันนี้เพราะว่าเราเขียนในแกนของ amplitude กับเฟสของคุณตอนแรกเฟสของคุณเป็น0อีกตัวหนึ่งเฟสของคุณเป็น180ในกรณีของ QPSK นั้นเฟสของคุณก็เป็น45นะครับ135ว่ากันไปฉะนั้นเนี่ยยิ่ง modulation ของคุณนะครับยิ่งนะครับแทนบิตเยอะสัญญาณมันก็จะใกล้กันทำให้ถ้าเกิดมันมี interference กันเนี่ยมันมีโอกาสผิดเยอะแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราใช้ data optimize ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยเราให้โค้ดใดโค้ดหนึ่งเนี่ยส่งไป interference เราก็จะต่ำเมื่อ interference เราต่ำนะครับไอตัว modulation ของเราเนี่ยนะครับ modulation ของเราเนี่ยก็จะสามารถส่งบิตได้เยอะพูดง่ายๆคือเราสามารถใช้64แควมก็ได้64แควมความหมายคือว่าสัญญาณนึงเนี่ย64เท่ากับเท่าไหร่2กำลัง4เป็น16 2กำลัง5เป็น602กำลัง5เป็น32 2กำลัง6เป็น64 1สัญญาณแทนได้ด้วย6บิตแต่สัญญาณคุณเนี่ยจะ vary จะเปลี่ยนทั้ง ampliteแล้วก็เฟสคุณเห็นไหมแอมพลิจูดเนี่ยไอตัวนี้ใช้แอมพลิจูด A1 อันนี้ก็ A1 ไอตัวนี้ก็แอมพลิจูดเป็น A2 อันนี้ก็แอมพลิจูดเป็น A2 ถูกไหมฮะอันนี้ก็ต่อมาก็เป็นแอมพลิจูดเป็น A3 อันนี้ก็แอมพลิจูดเป็น A4 ถูกไหมฮะ
แอมพลิจูดต่างกันขนาดเดียวกันเฟสต่างกันด้วยคือคุณแวรี่ทั้งแอมพลิจูดแล้วก็เฟสทำให้สัญญาณคุณนี้มีหลากหลายประเภททำให้คุณสามารถส่งข้อมูลได้ฟอร์แมตได้ทั้งหมด2กำลัง6ฟอร์แมตหรืออีกนัยยะหนึ่งสัญญาณหนึ่งคุณส่งได้6บิตคุณส่งแค่1สัญญาณคุณส่งได้ตั้ง6บิตเพิ่มขึ้นจากคุณส่ง BPSK 1เท่าความหมายคืออะไรบิตเรทคุณส่งสัญญาณเนี่ยไปเนี่ยคุณส่งไป1สัญญาณต่อ1วินาที2สัญญาณโดยปกติจำนวนสัญญาณต่อวินาทีเราไม่ได้เราไม่เรียกว่าบิตเรทนะเราเรียกว่าบอร์ดเรทจำนวนสัญญาณต่อวินาทีเนี่ยเราเรียกว่าบอร์ดเรทดังนั้นในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้คุณส่งสัญญาณไปสมมติคุณส่งไป10ซิมโบล10สัญญาณต่อวินาทีปกติสัญญาณเรียกว่าซิมโบลนะอันนี้คือบอร์ดเรทถ้าเกิดคุณมอดูเลตแบบ BPSK 1บิตต่อ1บิตต่อซิมโบลคุณส่งได้บิตเรทเท่าไหร่10บิตต่อวินาทีถ้าเกิดคุณส่ง QPSK ล่ะ1สัญญาณคุณส่งได้เท่าไหร่2บิต2บิตคุณได้เท่าไหร่20บิตต่อวินาทีถ้าเกิดคุณส่ง64ความอ่ะ1สัญญาณคุณส่งได้6บิตคุณส่งได้60บิตต่อวินาทีอันนี้คือหลักการของ adaptive modulation เมื่อใดก็แล้วแต่ถ้าเกิด signal to noise ratio สูง interference ต่ำคุณชัวร์เลยว่ามันจะไม่มีการเข้าใจผิดกันระหว่างสัญญาณตัวนี้กับสัญญาณตัวนี้ต่อให้มันจะอยู่หนาแน่นกันซึ่งกันและกันฉะนั้นคุณสามารถที่จะเพิ่มจำนวนบิตเพิ่ม modulation ได้ซึ่งส่งผลถึงว่าคุณสามารถที่จะส่ง bit rate ได้สูงมากขึ้นนอกจากนี้นะครับเทคนิคนึงซึ่ง e-video ใช้เทคนิคแรกนะในช่วงสล็อตใดสล็อตหนึ่งนะครับผู้ใช้ใน1ช่องสัญญาณนั้นในสล็อตใน1สล็อตนั้นผู้ใช้1คนเอาไปเลยทรัพยากรในการใช้จากนั้นอีก1สล็อตก็อีกคนหนึ่งใช้ไปทำให้ interference ต่ำ2ใช้ modulation ที่หลากหลายเมื่อใดก็แล้วแต่ที่นะครับคุณภาพสัญญาณดีคุณภาพสัญญาณดีวัดจากไหนวัดจาก signal to noise ratio เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ signal to noise ratio คุณสูงนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ signal to noise ratio คุณสูงนะครับคุณก็สามารถส่งนะครับmodulation ซึ่งใส่บิตเข้าไปเยอะๆได้เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ signal to noise ratio คุณต่ำคุณก็ลดลงฉะนั้นมันสามารถ vary ได้ตลอดจาก64ความอาจจะไปเป็น QPSK ก็ได้ในแต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่กับ signal to noise ratio แต่เราพยายามแล้วที่จะให้ signal to noise ratio มันสูงโดยการใช้ไอ้ตัวที่1นอกจากนี้นะครับ e-video นะครับในกรณีของ 3G ในฝั่งของ e-video ของ data optimize นะครับก็คือนะครับใช้สิ่งที่เรารู้ว่า opportunistic scheduling ความหมายคืออะไรครับนักศึกษาสังเกตนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือ time slot ในแต่ละช่วงเวลานะครับถ้ามีกรณีนี้คือถ้ามีโอกาสในการส่งข้อมูลสำหรับผู้ใช้ที่มีคุณภาพช่องสัญญาณดีเราจะให้ส่งยกตัวอย่างเช่นสีแดงตัวนี้ให้แทนอาจารย์ให้แทน user aสีฟ้า user b user a user a user a user b user a ถ้าในช่วงเวลานั้นนะครับ user a นะครับ user a เนี่ยมีคุณภาพของช่องสัญญาณดี signal to noise ratio ดีเราก็ให้ user a ใช้ในช่วงเวลานั้นคือมีโอกาสที่จะส่งก็อ่ะให้โอกาสส่งในขณะเดียวกัน user b คุณก็ต้องรอโอกาสคุณไปเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ที่ signal to noise ratio คุณดีเราก็จะให้คุณส่งนะครับไอ้ตัวนี้คือเราเรียกว่า opportunistic scheduling อันนี้ใช้ในการที่จะนะครับกระจายช่องสัญญาณให้กับ user หลายๆคนได้ใช้สำหรับการโหลด data
หรือนะครับอาจจะไม่ได้อาจจะเอามาใช้กับการอัปโหลดกับดาวน์โหลดยกตัวอย่างเช่นในบางทราฟฟิกนั้นดาวน์โหลดเนี่ยมันมีจำนวนที่มากกว่าอัปโหลดคุณก็ให้โอกาสในการช่องสัญญาณคุณก็จัดสรรช่องสัญญาณนะครับสล็อตช่องสัญญาณในการดาวน์โหลดเนี่ยนะครับให้มากกว่านะครับสล็อตสัญญาณในการอัปโหลดเพื่อให้การดาวน์โหลดเนี่ยมันดีแต่โดยปกติแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับอัปโหลดกับดาวน์โหลดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพอๆกันแล้วเหตุผลมันเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เราอัพโหลดค่อนข้างที่จะเยอะการเล่นเกมออนไลน์แล้วก็อัปโหลดเราไม่ได้ดาวน์โหลดอย่างเดียวเหมือนกับสมัยก่อนแล้วนะครับอันนี้คือความใหม่ของ e-video ที่เอามาใช้ตอนนะครับในเทคโนโลยี 3G นะครับฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่านะครับแบบที่ผมบอกไว้นะครับในกรณีของมาตรฐาน 3GBP ใน 3G นะเราพูดถึง 3G 3G เนี่ยเทคโนโลยีเป็นยังไงครับใช้เทคโนโลยีหลักตัวคอมันจริงๆคือ CDMA นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มี 3GPP2 ซึ่งมาทางเป็นมาตรฐานในการใช้ 3G ของนะครับอเมริกาขณะเดียวกันอันนี้ของยุโรปนะครับในกรณีของ CDMA 2000นะครับการทำ e-video ก็แบบที่จานบอกเขาจะแบ่งอีกครั้งนะครับเขาจะแบ่งช่องสัญญาณนั้นออกมาเป็นช่องสัญญาณ 1.25 สำหรับส่ง voice ขณะเดียวกันนะครับช่องสัญญาณ e-video 1.25 ไว้สำหรับส่ง data นะครับแล้วก็นะครับการให้ส่ง data นั้นก็ใช้นะครับเทคโนโลยีแบบที่อาจารย์อธิบายไป 1. data optimized channel 2. adaptive modulation 3. opportunistic schedulingdata optimize channel แบ่งสล็อตแต่ละคนในแต่ละเวลาของแต่ละ time slot เอา1คนใช้ไปเลย adaptive modulation คนช่วงที่มี signal to noise ratio สูงคุณภาพสัญญาณดีเปลี่ยน adaptive เปลี่ยน modulation ให้มันสามารถ1สัญญาณที่ส่งออกไปสามารถ carry bit ได้มาก3opportunity scheduling ใครถ้าเกิดมี user หลายคนใครที่นะครับใครที่ซื้อนั่นทุนน้อยเลยโชว์ดีมีโอกาสรอดมากกว่าก็ปล่อยในช่วงเวลานั้นให้เขาใช้สัญญาณได้บ่อยๆขณะอีกคนนึงถ้าเกิดสัญญาณไม่ดีต่อไม่ติดอะไรก็รอไปก่อนแต่ต้องทำด้วยความแฟร์นะครับอันนี้เราเรียกว่า opportunity schedulingทั้งนี้แบบที่จะพูดอีกครั้งนึงนะครับ opportunistic scheduling นั้นนะครับสามารถนำมาใช้ในการจัดสรรนะครับสล็อตของเวลาในการทำทั้งอัปโหลดและดาวน์โหลดได้นะครับไอ้ตัวนี้คือในฝั่งของอเมริกากรณีของ WCDMA กับ HSPA นั้นนะครับไม่ได้แบ่งช่องสัญญาณออกเป็นเฉพาะ voice กับ data แต่ใช้รวมกัน5 meg เนี่ยใช้รวมกันนั่นก็หมายความว่านะครับหลักๆเลยนะครับไอ้5 meg เนี้ยจะใช้สำหรับส่ง voice ก่อนแล้วนะครับทรัพยากรที่เหลือในการส่ง voice นะครับไอ้5 meg ตัวเนี้ยทรัพยากรที่เหลือในการส่ง voice จะเอามาสำหรับส่ง data อันนี้คือเทคโนโลยีของ WCDMA หรือ HSPA อันนี้คือความแตกต่าง 3G ของ2สายนะครับสาย CDMA 2000หรือ e-video กับสาย WCDMA หรือ HSPA นะครับ 3G นะครับก็พัฒนาต่อไปเป็นนะครับจาก e-video จาก HSPA นะครับ WCDMA กับ CDMA 2000นั้นเน้น voice อยู่นะครับเน้น voice เพื่อที่จะให้คนใช้ voice ได้เยอะๆแล้วก็ใช้สเปกตรัมนะครับให้มันมีคุณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดการแบนไม่ให้มันมีเยอะนะครับแต่ในกรณีจากนั้นก็ข้ามเข้ามาวัดเวทการมาเพื่อส่ง data ก็คือ e-video สำหรับ CDMA 2000และ HSPA ซึ่งจะใช้bandwidth ที่เหลือจาก voice นะครับของ5 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยในการส่ง data นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในกรณี 3G นั้นก็พัฒนาต่อไปเป็นมาตรฐานที่เราเรียกว่าHSPA Plus กับ e-video Red B มันคือตัวเจเนเรชันต่อมาแต่อยู่ภายใต้ 3G เหมือนเดิมนะครับจะส่ง data rate ได้สูงขึ้นนะครับความจุมากขึ้นนะครับ
และให้ประสบการณ์การใช้ที่ดีขึ้นนะครับโดยใช้เทคนิคนะครับอันที่หนึ่งก็คือใช้มุกเดิมคือ modulation ที่1 signal นะครับสามารถที่จะส่งนะครับบิตได้มากขึ้นโดยทั่วไปก็จะตั้งแต่64แควมนะครับมากกว่าหรือกับ64แควมหรือใน signal หนึ่งที่คุณส่งออกไปนะครับจะ carry bit ได้มากกว่าหรือเท่ากับ6บิตต่อ signal นะครับอันนี้คีย์หลักอันที่1อันที่2ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการรวมกันของหลายๆช่องสัญญาณหรือ carrier ที่เราเรียกว่า carrier aggregation ความหมายคือสมมุติว่าถ้าเกิดคุณมี bandwidth อันนี้ carrier ที่1 F1 อันนี้คือ carrier F2 อันนี้คือ carrier F3 ถ้าคุณส่งอันนี้ user 1 user 2 user 3แต่ในกรณีของ HSPA หรือ eVideo นั้นคุณสามารถใช้ช่องสัญญาณนะครับ3ช่องสัญญาณนี้ในการส่งข้อมูลจาก user คนเดียวกันได้เราเรียกมันว่าการ aggregate carrier รวมสเปกตรัมเพื่อเพิ่มจำนวน user และ peak data rate พูดง่ายๆคือไอ้ตัวนี้แทนที่จะเป็นห้องเดียวเราก็เอามาต่อโต๊ะกันเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับคุณไป carrier aggregation เหมือนกับว่าคุณไปร้านอาหารแต่พอดี user คุณเพื่อนคุณเยอะโต๊ะเดียวไม่พอแต่คุณอยากนั่งด้วยกันสิ่งที่คุณทำยังไงคุณเอาโต๊ะมาต่อเนี่ยขอต่อโต๊ะหน่อยครับคุณก็เอาโต๊ะมาต่อโต๊ะมันก็ยาวขึ้นสามารถรับ user ได้มากขึ้นวางอาหารได้มากขึ้นถูกไหมวางอาหารได้เยอะมากขึ้นอันนี้คอนเซ็ปต์ของ carrier aggregation โต๊ะแต่ละตัวก็เปรียบเสมือนกับ1 carrier bandwidth 1แทนที่คุณจะได้ใช้แค่ตัวนี้คุณสามารถ aggregate แปลว่าเอามารวมกัน aggregation รวมเอา carrier aggregation เนี่ยมารวมกันได้คุณก็สามารถเอา F1 F2 F3 มาใส่ข้อมูลอันเดียวกันสามารถที่จะส่งข้อมูลรวมอันเดียวกันหรือเพิ่มจำนวน user เพิ่มห้องได้ที่จะส่งไปทำให้ bit rate มันสูงขึ้นนะครับข้อดีของ HSPA กับ eVideo ก็คือว่า bit rate เนี่ยคุณได้สูงนะครับ bit rate เนี่ยคุณได้สูงนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะลดคอสสำหรับการให้บริการ data แล้วก็สามารถพัฒนาสำหรับ service อื่นๆได้นะครับก็คือข้อดีของมันก็คือมันสามารถให้บริการ data ได้ดีมากขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ 2G อันนี้คือการเปรียบเทียบนะครับในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเป็นโมบาย 2G เนี่ยบิตเรทที่คุณได้รับเนี่ยน้อยกว่า 0.5 เมกเห็นปะแต่ถ้าเกิดมาเป็น 3G ช่วงต้นนะครับ 3G ช่วงต้น CDMA 2000หรือ eVideo เนี่ยถ้าเกิด Rev A เนี่ยคุณส่งได้ประมาณ 3.1 เมกะเฮิรตซ์นะครับจาก 3.1 เมกะเฮิรตซ์สำหรับการส่งโดยการใช้ CDMA 2000คุณไปที่ eVideo Rev A แล้วก็ Rev B เนี่ยคุณสามารถเพิ่ม bit rate ขึ้นไปเป็น 14.7 เมกะเฮิรตซ์นะครับในกรณีของ WCDMA นะครับ WCDMA นะครับ WCDMA นั้นนะครับกับ WCDMA กับ HSPA ถ้าเกิดเป็น HSPA นะครับคุณส่ง peak rate ได้ประมาณ 14.4 เมกขณะเดียวกันพอคุณอัพขึ้นไปเป็น HSPA Plus คุณสามารถส่ง maximum peak rate ได้63เมกจากอะไรจากการ mod ที่สูงขึ้นและจากเทคนิคของการ mod ด้วยนะครับmodulation ที่นะครับจุได้มากขึ้นและการใช้เทคนิค carrier aggregation การรวมความถี่ขึ้นพาหะความถี่ขึ้นมหาลัยขึ้นมหาส่งสามารถส่งข้อมูลด้วยรวมกันเพื่อส่งข้อมูลเป็นท่อใหญ่มากขึ้นเหมือนกับการต่อโต๊ะในภัตตาคารนะครับอันนี้คือ 3G คุณจะเห็นได้ว่า 3G เนี่ยมันมาไกลมากมันพัฒนาจาก 2G จาก 2G เนี่ยได้แค่ 0.5 เมกมาเป็น 3G ซึ่งพีคเรทได้ประมาณ 14.7 เมกะบิต per second สำหรับ eVideo เวอร์ชัน B แล้วก็ HSPA+ นะครับ
ได้63เมกทำให้เกิดการคุณสามารถที่จะดูวิดีโอคุณสามารถที่จะดูหนังหรืออะไรผ่านมือถือได้เสร็จแล้วเนี่ยจาก 3G เสร็จปุ๊บเนื่องมาจากว่าความต้องการของโมบายบอร์ดแบนด์นั้นสูงมากนะครับจึงมีการพัฒนาต่อมาคุณจะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ย 3G นั้นมันเริ่มต้นจริงๆเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นที่ปีประมาณปี2000จากนั้นเนี่ยนะครับปี2010 10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ 4G เริ่มเกิดขึ้นโดยการที่ target นะครับ application ซึ่ง target high bit rate ที่สามารถที่จะส่งวิดีโอเล่นเกมออนไลน์ได้สามารถที่จะเล่น augmentAR augment reality ได้สามารถที่จะเล่น simulator ได้สามารถที่อะไรออนไลน์ได้โดย target bit rate ของ mobile 4G LTE นั้นนะครับ target ไว้ที่300เมกมากกว่าหรือเท่ากับ300เมกนะครับมันใช้เทคนิคอะไรเรามาดูกันนะครับมันใช้เทคนิคอะไรเรามาดูกันที่มันพัฒนาต่อมาจากไอตัว 3G นะครับเราจะเห็นได้ว่า 4G LTE นั้นมาช่วยเสริมส่งให้เสริมส่ง 3G เพื่อบูสต์ data rate ให้มากขึ้นนะครับ 4G LTE นั้นนะครับให้ data rate สูงสำหรับคอนเทนต์ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นวิดีโอที่เป็น 4G วิดีโอที่เป็น 4K HDTV ขณะเดียวกันการเชื่อมต่อที่มากขึ้นจำนวนผู้ใช้มากขึ้นอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กสามารถเชื่อมต่อได้มากขึ้นนะครับทั้งนี้ 4G LTE กับ 3G นั้นตอนแรกที่เริ่มใช้นั้นเขาจะใช้เป็นตัวเสริมซึ่งกันและกันนั่นก็คือ 4G LTE นั้นเขาจะใช้สำหรับ data rate ที่สูงในบริเวณที่สามารถมี 4G ที่ coverage ได้ความหมายคือสมมติถ้าเกิดคุณอยู่ในกรุงเทพกทมกทมเนี่ยวางเซลล์ 4G ไว้ดีหมดเลยอ่ะอันนี้ให้ใช้เป็น 4G LTE นะครับตอนแรกที่เขาใช้จากนั้นถ้าเกิดคุณออกไปข้างนอกยังไม่ได้วางเสา 4G เขาก็จะใช้ 3G 3G นั้นจะให้บริการบรอดแบนด์ที่เสถียรภายใต้บริเวณซึ่ง 4G LTE ไปไม่ถึงตอนแรกที่เขาเอา 4G มาใช้แล้วก็ยังวางอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานยังไม่พอก็ใช้ 3G กับ 4G นั้นนะครับเสริมซึ่งกันและกันแน่นอนคุณก็ในเครื่องของคุณนั้นก็จะต้องเป็นมัลติโหมดนะครับเครื่องของคุณนั้นก็จะต้องเป็นมัลติโหมดเครื่องของคุณก็จะต้องมีหลายชิปสมัยก่อนเนี่ยเครื่องของคุณมีอยู่ชิปเดียวคุณก็ใช้ไม่ได้แต่ปรากฏว่าเครื่องของคุณในปัจจุบันเนี่ยมีหลายชิปนะครับมันเป็นมัลติโหมดนะครับสามารถที่จะใช้ได้ทั้ง WCDMA HSPA Plus ซึ่งเราเรียนกันไปแล้วอันนี้คือ 3GPP CDMA 2000หรือ eVideoตัวนี้ก็ 3GPP2 TD SCDMA คืออะไรคือมาตรฐาน 3G ของจีนขอไม่เอี่ยวด้วยพุชมาตรฐานของตัวเองเข้าทีหลังเพราะไม่ต้องการใช้อุปกรณ์หรือต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เชิงปัญญานะครับให้กับบริษัททางตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปจึงพุชมาตรฐานตัวเองไปนะครับ TDS CDMA นั้นนะครับใช้แบนด์วิดต์ในการสเปรดสเปกตรัมต่ำนะครับแล้วก็ใช้แกนเวลาไทม์สล็อตมาในการช่วยด้วยก็คล้ายๆคลึงกับเอา 3GPP2 กับ 3GPP นั่นน่ะเอาข้อดีมารวมกันแล้วก็จากนั้นเสนอเป็นมาตรฐานนะครับมีการปรับปรุงนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ถูกลิขสิทธิ์เชิงปัญญาแล้วจากนั้นก็พุชเป็นมาตรฐานตัวเองจีนไม่สนใจใครอยู่แล้วเพราะว่าแม้ว่าเขาสร้างมาตรฐานมาเขาสามารถใช้ในประเทศได้เขาสามารถปิดประเทศและใช้ได้เพราะคนเขาเยอะมีประมาณ 1,000 กว่าล้านคนขณะเดียวกันเครื่องของคุณก็สามารถมีชิปของ GSM GPS หรือ 2G ฉะนั้นเครื่องของคุณเป็นมัลติโหมดขณะเดียวกันถ้าเกิดเครื่องที่มี 4G คุณก็มี LTE ซึ่งเรายังไม่พูดถึง Long Term Evolution มาตรฐาน LTEทำให้เครื่องของคุณนั้นสามารถที่จะเป็น global roaming คือคุณไปที่ไหนก็ได้
คุณยังสามารถที่จะใช้เครื่องคุณเอาเครื่องคุณไปญี่ปุ่นคุณเอาเครื่องคุณไปอเมริกาคุณก็ยังใช้เครื่องคุณได้แค่ใส่ซิมรีจิสเตอร์เข้าไปก็สามารถจะใช้เน็ตเวิร์กได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหม่เพราะว่าเครื่องคุณนั้นเป็นมัลติโหมดก็แบบที่ผมบอกการเป็นเครื่องของคุณเป็นมัลติโหมดนั้นทำให้เป็นข้อดีของการโรมมิ่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งหรือข้อดีอีกจุดหนึ่งก็คือในกรณีที่ประเทศแต่ละประเทศนั้นใช้มาตรฐานนะครับการเชื่อมต่อเรดิโอแอคเซสแตกต่างกันประเทศหนึ่งใช้ WCDMA HSPA อีกประเทศหนึ่งใช้ CDMA 2000 EVDO อีกประเทศหนึ่งอินฟราสตรัคเจอร์ยังไม่พร้อมยังเป็น 2G อยู่ฉะนี้คุณใช้เครื่องเดียวถ้าเกิดคุณเป็นมัลติโหมดนั้นคุณเคลื่อนที่จากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งได้อีกประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งได้คุณโดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหรือแม้แต่ในกรณีซึ่งคุณอยู่ในประเทศเดียวกันประเทศเดียวนี่แหละแต่เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานการวางระบบยังไม่พร้อมนะครับในบางแอเรียนะครับขึ้น 4G แต่ในบางแอเรียยังไม่ได้ขึ้นนะครับมันก็ก็ใช้เป็นคอมพลีเมนต์ใช้เป็นตัวเสริมซึ่งกันและกันได้นะครับจากถ้าเกิดยังไม่4ถ้าเกิดในบริเวณที่คุณยังไม่สามารถจะใช้ 4G ได้คุณไปคุณก็ 3G ก็ถ้าเกิดมันมีโครงสร้างพื้นฐาน 3G คุณก็ใช้ 3G กรณีซึ่งเป็นใช้ 3G ไม่ได้มันก็อาจจะลงไปใช้ 2G นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าคุณคงไม่ค่อยมีประสบการณ์แล้วล่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่เขายังไม่สามารถวางอินฟราได้เนี่ยคุณก็จะได้เห็นออกมาว่ามันจะขึ้นเป็น Edge ซึ่งมันก็คือ 2G เป็นตัวเป็นกรณีของไอตัว GPRS upgradeซึ่งส่งบิตเรทได้มากขึ้นอันนี้ก็คือหมายถึงว่าสวิตช์ไปเป็น 2G นะครับเสร็จแล้วเนี่ย 4G สเปคมันต้องการส่งข้อมูลได้มากขึ้น 4G เนี่ยมันเริ่มต้นที่ปี2010 4G นั้นนะครับ 4G นั้นไม่ backward compat กับ 3G นั่นก็คือเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีในการที่จะimplement นะครับ implement 3G นะครับ implement 3G กับ implement 4G นั้นแตกต่างกันนะครับแต่นะครับไอเดียรวมถึงเทคโนโลยีนั้นนะครับบางเทคโนโลยีก็ยืมกันมาใช้พัฒนาต่อมานะครับ 4G นะครับสามารถที่จะบริการนะครับคอนเทนต์ที่ดีมากขึ้นคุณสามารถที่จะเล่นเกมออนไลน์ได้วิดีโอคุณภาพสูงขึ้นคุณสามารถที่จะดูวิดีโอระดับ HD ผ่านมือถือได้นะครับทำให้คุณมี rich content ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะมีเซอร์วิสที่ดีมากขึ้นเร็วมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดการ browse ใช้เว็บ browser Chrome อะไรเนี่ยโหลดได้เร็วการ stream เรียนออนไลน์ก็ได้ผ่าน YouTube นะครับหรือเล่นเกมออนไลน์แบบที่คุณเล่นกันอยู่ถ้าเกิดมันเป็นกรณีของที่คุณเรียกว่าเน็ตกากเนี่ยคุณเล่นไม่ได้แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันส่งข้อมูลได้มากขึ้นเร็วเนี่ยคุณก็จะสามารถเล่นได้อย่างสุขสนานเสร็จแล้วเนี่ยข้อดีนะครับความแตกต่างของ 4G กับ 3G ก็คือว่า 3G เนี่ยเทคโนโลยีมันเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของ CDMAหรือ Space Spectrum แบบที่คุณเรียนไปขณะที่ 4G นั้นนะครับพื้นฐานของมันอยู่ในนะครับบนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่า OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing ทั้งนี้ OFDM เนี่ยนะครับจริงๆมันก็คือเป็น FDMA นั่นแหละก็คือมันแบ่งนะครับความถี่ออกมาเป็นช่องสัญญาณแต่การแบ่งความถี่ของช่องสัญญาณนั้นมันแบ่งเหมือนกับให้คุณไปดูนะครับคลิปที่ผมบรรยายเกี่ยว OFDM ในเชิงลึกนะครับแต่นี้ผมจะทวนให้สั้นๆถึง key property ของมันที่แตกต่างจาก FDMA Frequency Division Multiple Access ไอ้ตัวนี้ Orthogonal Frequency Division OFDM Division Multiple Access ในกรณีนี้นะครับ OFDM เนี่ยมันจะแบ่งนะครับความถี่ออกมาเป็นช่องมันแบ่งโดยที่ข้อมูลของแต่ละช่องสัญญาณนั้นจะเปรียบเสมือนกับตั้งฉากซึ่งกันและกัน
ความหมายคือต่อให้ช่องสัญญาณคุณการ์ดแบนคุณแทบจะไม่มีเลยหรือคุณไม่มีการ์ดแบนเลยสัญญาณของช่องสัญญาณ1กับช่องสัญญาณ2ที่อยู่ติดกันนั้นก็ไม่กวนกันเพราะข้อมูลนี้มันแบ่งแล้วมันตั้งฉากกันมันจะไม่กวนกันโดยสรุปเอาง่ายๆก็คือ OFDM เนี่ยช่องสัญญาณที่มันอยู่ติดกันเนี่ยมันจะไม่กวนกันจากการแบ่งโดยการใช้เทคนิค OFDM ฉะนั้นเนี่ยการที่มันสามารถให้บิตเรทได้สูงขึ้นนั้นเป็นเพราะว่า OFDM นั้นนะครับ 4G นั้นมันให้นะครับมันให้ออปชันในการรวมช่องสัญญาณได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับช่องสัญญาณเนี่ยนะครับแต่ละช่องสัญญาณเนี่ยอาจจะน้อยๆยกตัวอย่างเช่นอาจจะช่องสัญญาณ 10K อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันสามารถที่จะให้รวมช่องสัญญาณนะครับรวมช่องสัญญาณเนี่ยตามความณตามช่องสัญญาณที่ว่างณเวลานั้นรวมถึงความต้องการของยูสเซอร์ในแต่ละคนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในเวลาหนึ่งยูสเซอร์คนที่หนึ่งเนี้ยต้องการช่องสัญญาณค่อนข้างเยอะเขาก็อาจจะรวมช่องสัญญาณเขาอาจจะ allocate ช่องสัญญาณที่ใหญ่นะครับ maximum ช่องสัญญาณหรือ bandwidth นะครับที่ใหญ่ที่สุดที่รวมกันแล้วสามารถที่จะส่งนั้นให้20เมกนะครับเราจึงเรียกมันว่า multi carrier modulation เพราะว่าในแต่ละช่องสัญญาณก็มีความถี่คลื่นพาหะแต่ละตัวอันนี้คือ F1 F2 F3 F4 F5 ไปเรื่อยๆอารมณ์เหมือนกับ carrier aggregation ของ 3G จริงๆอยู่บนพื้นฐานเดียวกันไอ้ตัวนี้นะครับสามารถจะทำให้บิตเรทสูงได้ 4G โดยการรวมช่องสัญญาณก็คือ carrier aggregation นั่นเองนะครับรวมสูงสุดได้20เมกนะครับนอกจากนี้นอกจากการสามารถที่จะรวมช่องสัญญาณจากการผ่าน OFDM แล้วนะครับ 4G ใช้เสาอากาศมากขึ้นแทนที่ว่าจะใช้เสาอากาศรับและส่งเสาอากาศเดียวใช้เสาอากาศที่เราเรียกว่ามากกว่า1เสายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณไปดูสเปคของเครื่องมือถือคุณหรือ iPad คุณอาจจะเห็นเสาอากาศ 2x2 2x2 ความหมายคือส่งเสาอากาศส่งมี2บนเครื่องมือถือคุณเสาอากาศรับของคุณมี2จากนะครับคอมมิวนิคทฤษฎีนะครับการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วการวิจัยนะครับไอการใช้เสาอากาศที่มากกว่า1เสาเราเรียกเทคนิคตัวนี้ว่า MIMO M ย่อมาจาก multiple I ย่อมาจาก input M ย่อมาจาก multiple O ย่อมาจาก output MIMO ย่อมาจาก multiple input multiple output ความหมายคือเวลาคุณส่งคุณจะมีเสาอากาศที่มากกว่า1เสาและคุณจะมีเสาอากาศรับมากกว่า1เสาจากทฤษฎีของนักวิจัยนะครับในวิศวกรรมไฟฟ้าหลายเปเปอร์มากพัฒนาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ย MIMO เขาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดคุณใช้เสามากกว่า1เสาส่งและมากกว่า1เสารับคุณจะสามารถเพิ่มบิตเรทในการส่งได้คล้ายๆกับคุณมีรถคุณมีสตรีมตัวพ่นตัวหนึ่งถ้าเกิดคุณมี2ตัว2ตัวพ่นมันจะไปได้เร็วมากขึ้นเหมือนกับบริษัทเทเลคอมบริษัทหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาสามารถสร้าง MIMO ซุปไอ้ MIMO ที่ใช้64เสาอากาศในการส่งจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วให้บิตเรทสูงแต่64เสาอากาศเนี่ยเอาไว้สำหรับจุดต่อจุด64เสาอากาศจะเอามาใส่เครื่องมือถือคุณไม่ได้มันไม่มีที่ให้คุณใส่หรอกเสาอากาศ64เสาอากาศเนี่ยบนมือถือเล็กๆของคุณน่ะถ้าเกิดมันเป็นเวลาเขาเขียน 1x3 ความหมายคือเสาส่ง1เสารับ3 2x3 คือเสาส่ง2เสาส่ง2เสารับ3อย่างนี้มันจะ
กรณีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ1คูณ1ก็คือเสาส่ง1เสารับ1นี้นะครับในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่าไอ้พวกที่ใช้เสากาดรับกับส่งเนี่ยมากกว่า1คูณ1เนี่ยมันจะบูสต์บิตเรทได้อันนี้คือ1ในเทคนิคที่ทำให้นะครับ LTE เนี่ยนะครับ 4G มันสามารถบูสต์บิตเรทได้นอกเหนือจากการรวมช่องสัญญาณของ OFDM อีกอันนึงก็คือสามารถรวมสัญญาณนะครับจากหลายแคร์เออร์นะครับคือพูดง่ายๆคือแต่ละแคร์เออร์คุณจะเห็นได้ว่าแคร์เออร์หนึ่ง F1 ถ้าเกิดเป็น OFDM ใช่ไหมคุณเอา F1 มาคุณแบ่ง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 จากนั้นกรณีที่1นั้นนะครับคุณสามารถที่จะรวมช่องสัญญาณภายใต้ไอตัวในแคริเออร์อันนี้แคริเออร์1นะ F1 คุณก็มาเป็น F1 บวกอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกช่องนึงอันนี้ก็เท่าไหร่20เมกใช่ไหมทั้งหมดก็คือ20เมกมัลติแคริเออร์คุณสามารถรวมช่องได้สำหรับส่งเวิร์คกรณีสุดโต่งก็คือทั้ง20เมกเนี่ยคุณให้1ยูสเซอร์ส่งเลยนอกเหนือจากนั้นสมมุติถ้าเกิดคุณมีแคริเออร์ตรงกลางเนี่ยเป็น F2 ขยับมาอีกขยับนึงอันนี้ก็มี20เหมือนกัน20เมกกรณีของ 4G เนี่ยมันยอมให้คุณรวมถึงรวมไปได้ถึง5แคริเออร์มันรวมได้5แคริเออร์ความหมายก็คือว่าคุณสามารถที่จะรวมแคริเออร์เนี่ย5แคริเออร์คุณได้แบนด์วิดท์เท่าไหร่5 20คูณ5คุณได้100เมกะ100เมกะเฮิรตซ์แบนด์วิดท์ในการส่งข้อมูลใช้ทั้งรวมช่องสัญญาณแบบที่ผมบอกไอตัวแรกตอนแรกอะมัลติแคริเออร์จริงๆจริงๆนะเวลาเราพูดถึงcarrier aggregation หมายความหมายถึงความถี่กลาง F1 F2 แต่จริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละตัวเราก็ถือว่ามันมีแต่แคใน F1 เนี่ยใน F1 ที่ความถี่กลาง F1 เนี่ยมันก็ยังมีมัลติแคริเออร์เล็กๆอีกในแต่ละช่องสัญญาณของ OFDM เหมือนกันนะอันนี้เราพูดถึงความถี่กลางนะ F1 F2 F3 เนี่ยไอ้5ความถี่เนี่ยไอ้ความถี่กลางแต่ขณะเดียวกันในแต่ละช่องสัญญาณมันก็มีความถี่ของมันอยู่แคริเออร์ของมันอยู่มีทั้งหมดนะครับสูงสุด20เมกต่อความถี่กลาง1OFDM อนุญาตให้คุณเพิ่มช่องสัญญาณได้เป็น5 carrier นะครับ5 carrier นะครับนอกจากนี้นะครับนะครับ OF ใน 4G เนี่ยเทคโนโลยีนอกจากการรวมช่องสัญญาณนะครับการใช้เสาอากาศมากขึ้นการรวมนะครับสัญญาไอ้แบนด์วิดต์จากความถี่กลางหรือแคคือหรือ carrier aggregation จากหลายๆช่องทำให้แบนด์วิดต์คุณสูงขึ้นทำให้คุณสามารถส่งบิตเรทได้มากขึ้นนอกจากนี้นะครับในส่วนของ core network แบบที่ผมบอก core network ความหมายก็คือว่าคุณมีเสาส่งแน่นอนเสาส่งนั้นคุณจะต้องเชื่อมต่อกับที่เราเรียกว่า core network core network ของคุณนั้นก็อาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ออปติกคุณเรียนรู้จาก principle communication หรือ data communication มาว่าโดยปกติแล้วเวลาเราแบ่งนะครับการส่งสัญญาณเราก็จะแบ่งออกมาเป็น stack physical layer data link layer นะครับIP layer TCP layer application layer ก่อนถึง application ก็เป็น session layer ในการ 4G นั้นนะครับเลเยอร์ในการที่จะอินเทอร์เฟซกับคอร์เน็ตเวิร์กพยายามที่จะลดจำนวนเลเยอร์ลงให้ง่ายให้เลเยอร์มันบางๆให้มันหนาๆเพราะการ implement มันจะง่ายนะครับมันจะง่ายลงอันที่1มันไม่ต้องมีหลายเลเยอร์นะครับไอตัวเฮดเดอร์ในเฮดเดอร์ในการส่งแพ็กเกจนั้นจะได้ไม่ต้องเยอะนะครับโอเวอร์เฮดจะได้ต่ำนะครับอุปกรณ์จะได้น้อยนะครับแล้วก็ทำให้ดีเลย์นะครับทำให้ดีเลย์ระหว่างนะครับ
การติดต่อสื่อสารน้อยลงเพราะโดยปกติแล้วนะครับการติดต่อสื่อสารกับอินเทอร์เน็ตกับโมบายเนี่ยเขาจะแบ่งออกมาเป็นเวลาเขามองเขาจะแบ่งออกมาเป็น2เพลนนะนักศึกษาเขาเรียกว่าตัวแรกเรียกว่า C เพลนกับ U เพลน C เพลนเนี่ยมีชื่อเรียกว่าคอนโทรลเพลนคอนโทรลเพลนความหมายคือว่าไอ้ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการจัดการนะครับรับผิดชอบกับการส่งสัญญาณควบคุมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณต้องการโทรศัพท์คุณก็จะต้องไปถามในตัวของคุณก่อนว่าเฮ้ยมีช่องสัญญาณว่างไหมฉันต้องการที่จะเชื่อมต่อนะไอ้ระหว่างเนี้ยในการที่จะติดต่อสื่อสารคุยกันซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะผ่านคอนโทรลเพนพอคอนโทรลเพนผ่านปุ๊บคุยกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเปิดท่อที่จะส่งแล้วจากนั้นคุณถึงมันจะมาถึงยูเซอร์เพนซึ่งทำหน้าที่ในการที่จะส่ง Data เกี่ยวกับยูเซอร์ฉะนั้นเนี่ยในกรณีของ 4G นั้นเขาต้องการที่จะทำให้ control plane กับ user plane นั้น interact กันให้ได้เร็วขึ้นความหมายคือคุณสามารถมันไม่ต้องมี signal นะครับไม่ต้องมีหลากหลาย signal ในการที่จะ set up นะครับ connection ให้ทำให้มันเร็วขึ้นเพื่อลด response time ไม่ใช่กดไปแล้วต้องรอตั้งนานกว่าที่มันจะมี response คุณกดไปปุ๊บอีกตั้งนานกว่าที่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจะลดนะครับ 4G เนี่ยในการดีไซน์เนี่ยเขาจะพยายาม1ทำให้นะครับโปรโตคอลสแต็กนะครับบางลงให้ง่ายขึ้นเพื่อจะได้ equipment จะได้ถูก2นะครับ response time ระหว่าง control plane กับ user plane นั้นนะครับจะต้องทำให้มันน้อยนะครับตัว control plane กับ user plane เนี่ยนะครับ response time นะครับจะต้องน้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยใน 4G LTE นั้นมันมีอยู่นะครับ2แบบแบบแรกนะครับก็คือ LTE แบบ FDD FDD ก็ Frequency Division Duplex นะครับในกรณีนี้นะครับมันจะใช้ Pair Spectrumนั่นก็คือสเปกตรัมหนึ่งนะครับจะไว้สำหรับอัพโหลดอีกสเปกตรัมหนึ่งจะไว้สำหรับดาวน์โหลดโดยเฉพาะแพร์สเปกตรัมความหมายคือคุณจะต้องมี2สเปกตรัมตัวหนึ่งสำหรับอัพโหลดอีกตัวหนึ่งสำหรับดาวน์โหลดนะครับไอตัวนี้คือ LTE FDD ในกรณีของ LTE TDD นะครับมันจะมีแค่สเปกตรัมเดียวนะครับแต่นะครับมันจะในช่วงเวลาบางช่วงเวลามันจะเอาไว้ส่งสำหรับอัพโหลดบางช่วงเวลาจะไว้ส่งสำหรับดาวน์โหลดอัพโหลดดาวน์โหลดนะครับแบ่งช่องสัญญาณเอาไว้สำหรับอัพโหลดดาวน์โหลดในแต่ละช่วงเวลาโดยปกตินะครับจะใช้ร่วมกันทั้ง LTE FDD แล้วก็ TDD แต่เวลาประมูลเท่าที่เห็นก็คือเขาจะแยกออกมาเป็นอัพโหลดกับลิงก์ของดาวน์โหลดก็คือLTE FDD นะครับ 4G LTE ก็แบบที่บอกมีทั้ง FDD ถูกไหมกับ TDD ต่างกันตรงไหน FDD ใช้ Pair Spectrum TDD ใช้ Unpair Spectrum FDD ใช้ Pair Spectrum Spectrum หนึ่งใช้สำหรับ Upload Spectrum หนึ่งใช้สำหรับ Download TDD ใช้ Unpair Spectrum ก็คือใช้แค่ Spectrum เดียว Spectrum หนึ่งใช้สำหรับอัพโหลดบางทีก็ใช้สำหรับดาวน์โหลดบางทีก็ใช้สำหรับอัพโหลดบางทีก็ใช้สำหรับดาวน์โหลดข้อดีข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะทำการประมูลแบนด์วิดต์นะครับสำหรับใช้สำหรับ 4G FDD คุณก็ต้องไปหาแบนด์วิดต์คู่ตัวหนึ่งใช้สำหรับอัพโหลดอีกตัวหนึ่งก็ใช้สำหรับดาวน์โหลดคุณก็ต้องไปหามาเป็นหน้าที่ของกสทช.ที่จะต้องไปเคลียร์สเปกตรัมให้มันกว้างพอที่ใช้สำหรับอัพโหลดกับดาวน์โหลดในกรณีที่คุณใช้ TDD คุณก็ใช้แค่สเปกตรัมเดียวแต่คุณแบ่งช่วงเวลาบางช่วงเวลาใช้อัพโหลดบางช่วงเวลาใช้ดาวน์โหลดแต่ในขณะเดียวกันคุณสามารถที่จะใช้นะครับคุณสามารถที่จะใช้2เทคนิคร่วมกันได้คือใช้ทั้งสำหรับ FDD แล้วก็ TDD แบ่งช่วงเวลาก็ได้นะครับ
เสร็จแล้วเนี่ย 4G LTE นะครับมันก็วิวัฒนาการต่อมาเป็น LTE Advance นะครับโดยการใช้เทคนิคที่นะครับ1ใช้เสาอากาศมากขึ้นจาก LTE 2x2 ใช่ไหมกลายมาเป็นใช้4x4คุณบูสต์บิตเรทแล้วนะครับนอกจากนี้การใช้สเปกตรัมนั้นนะครับ LTE Advanced นั้นอนุญาตนะครับให้มีการรวมสเปกตรัมในการที่จะช่วยการส่งนะครับระหว่างทั้งไลเซนส์สเปกตรัมก็คือสเปกตรัมที่คุณไปซื้อมาเนี่ยเป็นไลเซนส์คุณสามารถใช้เทคนิค carrier aggregation ได้เอาสเปกตรัมแต่ละสเปกตรัมเนี่ยมารวมกันแล้วส่งสเปกตรัมแต่ละสเปกตรัมมารวมกันแล้วส่งแม้จะเป็นสเปกตรัมแต่กันยังไม่พอในช่องสัญญาณแต่ละช่องสัญญาณคุณสามารถรวมช่องสัญญาณเป็นช่องสัญญาณเดียวใช้ในการส่งได้อันนี้คือไลเซนส์สเปกตรัมอันนี้คือไลเซนส์สเปกตรัมที่คุณไลเซนส์มาโดยการประมูลหรือได้มาผ่านทางการแอสไซน์ให้ของรัฐขณะเดียวกันใน 4LTE Advance นั้นมันเปิดออปชันให้คุณสามารถที่จะแอกริเกรตกับตัวอันไลเซนส์สเปกตรัมได้อันไลเซนส์สเปกตรัมนั้นนะครับอาจจะเป็นแชร์สเปกตรัมความหมายคือคุณอาจจะใช้ไปขอแชร์สเปกตรัมของเจ้าอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติถ้าเกิดมันเป็นเจ้าหนึ่งยกตัวอย่างเช่นโอเปอเรเตอร์ชื่อ BIS กับนะครับ อีกเจ้าหนึ่งคือนะครับXOX ปรากฏว่า XOX เนี่ยทำข้อตกลงกับ BISนะครับว่าสเปกตรัมของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะแชร์กับ BIS ได้ฉะนั้นในกรณีของ LTE Advanced เนี่ยมันยอมที่จะทำให้เกิดแน่นอนสเปกตรัมที่เกิดจากไลเซนส์ของ BIS ได้อยู่แค่นี้ขณะเดียวกันสเปกตรัมของ XOX เนี่ยอยู่ที่นี้ฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้สเปกตรัมร่วมกันได้ยิ่งถ้าเกิดสเปกตรัมเนี่ยต่อกันนะ implement ง่ายเขาเรียกว่า contiguous spectrum คือพูดง่ายคือสเปกตรัมซึ่งมันต่อเนื่องกันมันไม่ได้ยิ่งสเปกตรัมที่ต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยที่ต่อกันอย่างเงี้ยไม่แยกอย่างเงี้ยมันยิ่ง implement ง่ายมันยิ่งทำง่ายคุณก็สามารถเพิ่ม bitrate ได้สูงขึ้นนะครับสามารถแม้กระทั่งสเปกตรัมที่คุณไม่มีเป็นแชร์สเปกตรัมหรือ unlicensed spectrum ความหมายคือสเปกตรัมซึ่งอาจจะเป็น unlicensed ซึ่งเขาให้ใช้กสทอาจจะสเปกตรัมว่างๆตัวหนึ่งซึ่งใครก็ใช้ได้แต่จำเป็นจะต้องถูกลิมิตพาวเวอร์ไว้นะครับคุณมีข้อจำกัดเรื่องพาวเวอร์คุณไม่สามารถจะส่งพาวเวอร์เกินระดับได้เพราะมันเป็นแบนด์วิดต์สาธารณะคุณก็ยกตัวอย่างเช่นแบนด์วิดต์พวก Wi-Fi หรือพวกที่ความถี่ carrier สูงๆเงี้ยคุณก็สามารถที่เอามา aggregate เอามารวมแล้วสามารถที่จะส่งได้ทำให้สเปกตรัมคุณสูงขึ้นเสาอากาศคุณมากขึ้นมันก็บูสต์แบนด์วิดต์คุณมากขึ้นขณะเดียวกันคุณพยายามทำทุกอย่างในการที่จะทำให้ Signal to Noise Ratio คุณสูงผมไม่ได้ลงรายละเอียดไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำ OFDM เนี่ยข้อดีของมันอย่างหนึ่งก็คือว่ามันช่วยลดผลกระทบของ Fading ได้ทำให้คุณสามารถที่จะมีกรรมวิธีทำให้ Signal to Noise Ratio Interference คุณลดลงแล้วทำให้ SNR คุณสูงขึ้นนะครับจากกฎของ Channel ความเร็วในการส่งช่องสัญญาณนั้นประกอบไปด้วย W Spectrum คูณด้วยเสาอากาศ log 2 1 SNR 1 SNR โดยที่ไอ้ตัวนี้มีหน่วยเป็นบิตต่อ second ฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าเมื่อคุณสามารถที่จะมีเทคนิคในการเพิ่มสเปกตรัมผ่านการนะครับรวมสเปกตรัมจากการใช้เทคนิคของ aggregation นะครับสเปกตรัมchannel การรวมช่องสัญญาณไม่ว่าช่องสัญญาณนั้นอาจจะมาจากสเปกตรัมซึ่งคุณได้สัมปทานมาแล้วก็ไปแล้วจากนั้นคุณก็ไปรวมกับสเปกตรัมที่คุณแชร์กับพันธมิตรคุณหรือคุณไปใช้นะครับสเปกตรัมนะครับที่นะครับ
ที่มันเป็นสเปกตรัมของสาธารณะที่กสทช. อนุญาตคุณรวมกันคุณส่งคุณได้สเปกตรัมที่สูงขึ้นคุณใช้เทคนิคใช้เสาอากาศที่มากขึ้นแต่เสาอากาศเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าเครื่องมือถือของคุณนั้นมีขนาดเล็กดังนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะใช้เสาอากาศเยอะๆได้จริงๆถ้าเกิดคุณยิ่งใช้เสาอากาศยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับมีเทคโนโลยีในการที่จะทำให้คุณจุเสาอากาศได้แล้วระยะห่างของระหว่างเสาอากาศนั้นมันเพียงพอที่จะทำให้นะครับ efficiency ของคุณของการใช้ระบบ MIMO นั้นไม่ตกเนี่ยคุณก็สามารถใช้ bit rate ได้สูงขึ้น signal to noise ratio จากการใช้ OFDM ก็สูงขึ้นเขาจึงไม่ได้ใช้ CDMA แล้วเขาย้ายมาใช้ OFDM แทนเพราะมันสามารถที่ offer bit rate ได้ดีขึ้นนะครับ signal to noise ratio ดีขึ้นอีกประเด็นนึงก็คือเจ้าของเทคโนโลยีรวมถึงสิทธิบัตรของ CDMA นั้นหลักๆเลยคือบริษัท Qualcommถือลิขสิทธิ์มากสิทธิบัตรเชิงปัญญาฉะนั้นยิ่งคุณใช้เทคโนโลยี CMA เยอะเงินมันก็ส่วนแบ่งคุณก็ต้องไหลเข้าไปที่ Qualcomm เยอะแต่สิทธิบัตร OFDM เนี่ยผมเคยคุยกับตัวแทนของบริษัทจีนก็คือมันกระจายกันไปอยู่หลายๆบริษัททำให้การร่างมาตรฐาน4G โดยการใช้เทคโนโลยีของ OFDM เนี่ยนะครับมันได้รับการสนับสนุนเพราะทุกคนไม่มีใครนะครับได้แชร์สิทธิบัตรกันผลของสิทธิบัตรทำไมผลสิทธิบัตรเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้อัลกอริทึมของเขาเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินเขาคุณใช้ชิปเนี่ยถ้าเกิดเป็นชิป CDMA เนี่ยแม้ว่าคุณจะสร้างเองเนี่ยแต่คุณต้องจ่ายเงินส่วนรายได้ส่วนสิทธิบัตรเนี่ยให้กับQualcommในฐานะคุณไปใช้วิธีของเขาฉะนั้นเนี่ยในการใช้ CDMA เนี่ยมันจึงมีค่อนข้างจะมีข้อจำกัดเขาจึงย้ายออกมาเป็นใช้ OFDM ในกรณีของ 4G นะครับฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเหตุผลหลากหลายเหตุผลนะครับของ 4G ว่าทำไม 4G มันถึงเร็วกว่า 3G ทำไม 3G มันเร็วกว่า 2G ทำไม 2G มันถึงต้องมาแทน 1G แม้ว่า 1G เนี่ยมันจะเป็นตัวที่วางรากฐานอย่างแน่นหนาทำให้ wireless communication มันเกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่าอุปกรณ์มันหนักนะครับเราเสียนะครับการ์ดแบนเยอะจำนวนผู้ใช้น้อยเราก็เลยพัฒนามาเป็น 2G 2G นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง GSM เราเพิ่มแบนด์วิดต์จาก 30K ขึ้นไปเป็น 200K นะครับเราใช้ TDMA มาร่วมกับ FDMA ทำให้จำนวนผู้ใช้เรามากขึ้นฉะนั้นเนี่ยไอการบริการ Voice นะครับกับ 2G เนี่ยมันจึงโอเคดีมากขึ้นจำนวนผู้ใช้เยอะมากขึ้นทำให้การใช้สเปกตรัมมีคุณภาพมากขึ้นแต่ 2G ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องที่ว่านะครับเรายังมีข้อจำกัดเรื่องการสูญเสียการแบนไปการใช้สเปกตรัมยังไม่มีประสิทธิภาพมากนักและนะครับเริ่มเข้าสู่ยุคของอินเทอร์เน็ตนะครับuser มีความต้องการที่จะเชื่อมต่อส่ง data ได้มากขึ้น 2G ส่งแค่พวก text พวก SMS ธรรมดาพวกอีเมลธรรมดาได้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อความต้องการเป็นอย่างนั้นจึงต้องมีการพัฒนา 3G ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ย 3G ก็ได้อิทธิพลมาจากเทคโนโลยีแทนที่จะเป็น TDMA กับ FDMA ก็เป็น CDMA เพราะ CDMA นั้นเริ่มต้นเลยเนี่ยมันสามารถที่จะรองรับจำนวนผู้ใช้ได้มากนะครับเป็น14เท่าของอนาล็อกนะครับถ้าเกิดคุณจำได้คุณจะเห็นได้ว่านะครับมันเป็นอนาล็อกเป็น 1x 1G เป็น 1x 2G เป็น 3x 3G เป็น 14x เอ้ยไม่ใช่ CDMA เป็น 14x อันนี้ยังถือยัง 2G อยู่นะคุณจำได้ไหมกราฟรูปนี้เนี่ยอนาล็อกเนี่ย 1x จากนั้นยังเป็น 2G อยู่นะ GSM เพิ่มขึ้นจากอนาล็อก3เท่าจำนวนผู้ใช้นะครับจากนั้น CDMA เพิ่มขึ้นเป็น14เท่ามันให้จำนวนผู้ใช้ได้มากขึ้นจากคอนเซปต์ของ CDMA แต่นั้นเนี่ยมันเลยม
มันเลยมีอิทธิพลต่อการดีไซน์ระบบ 3G ทำให้ระบบ 3G นั้นนะครับพัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยี CDMA 3G นั้นก็มีอยู่2แนวแนวแรกของแนวของยุโรปกับแนวของอเมริกาแนวของยุโรปก็ WCDMA นะครับซึ่งเป็นแนวของไทยด้วยใช้ช่องสัญญาณ5เมกแนวของอเมริกาก็พัฒนาจากก็มาเป็น CDMA 2000ใช้ช่องสัญญาณ 1.25 เมกในการ spread code WCDMA ใช้ช่องสัญญาณ5เมกในการ spread code ถูกไหมฮะในกรณีของอเมริกามันใช้ช่องสัญญาณความกว้างอันเดียวกันกับ 2G ทำให้มัน backward compat กันอุปกรณ์ที่ใช้ 2G สามารถอัปเกรดมาใช้ 3G ได้แต่ในกรณีของ WCDMA นั้นไม่สามารถ backward ไปใช้กับ GSM ได้แต่ WCDMA นะครับ CDMA ยังคงใช้ core network ร่วมกันกับ 2G หรือ GSM ได้เสร็จแล้วเนี่ยพอใช้เทคโนโลยี 3G ใช้ CDMA เพื่อเพิ่มนะครับปริมาณ user ให้ได้มากขึ้นแต่ user ไม่พอแค่นั้น user ไม่ต้องการแค่ voice user ต้องการ data ด้วยฉะนั้นเนี่ย CDMA 2000ก็เลยพัฒนาต่อมาเป็น eVideo เนี่ยนะครับก็ใช้ 1.25 เมก 2 ช่องสัญญาณตัวนึงเอาไว้สำหรับส่ง voice อีกตัวนึงเอาไว้ส่ง datanะครับโดยที่ data ของ eVideo นั้นนะครับจะแบ่งนะครับจะแบ่งออกมาเป็น time slot เฉพาะช่องที่ใช้สำหรับส่ง data ในแต่ละเวลาหรือในแต่ละ slot นั้นก็ให้ user คนหนึ่งใช้ไปเต็มที่เลยแล้วก็ใช้ adaptive mod signal to noise ratio ดีๆเนี่ยอัด1 signal อัดบิตเข้าไปเยอะๆเลยนะครับจากเทคนิคตรงนี้ eVideo ก็เลยส่ง data ได้ความเร็วสูงขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ขณะเดียวกันกรณีของ WCMA ก็พัฒนามาเช่นเดียวกันแต่ใช้ช่องสัญญาเป็น5เมก5เมกตัวนี้ไอตัวที่เหลือจาก voice ซึ่งปกติ voice ใช้น้อยแบบที่เราเคยเรียนกันไปแล้ว voice เนี่ยจากเทคนิคของ compression 64K ลดเหลือแค่ 8K ใช้แบนด์วิดต์นิดเดียวเหลือจากนั้นก็อัดเต็มที่ของ5เมกไว้สำหรับส่ง data นะครับใช้ในแบนด์วิดต์อันเดียวกันนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ที่ทำให้ HSPA ไอ้5เมกตัวนี้สามารถส่งได้แรงขึ้นก็คือนะครับพยายามที่จะใช้นะครับลด interference ลงลด interference ลงอาจจะใช้หลักการของ time slot แบบเดียวกับ eVideo นะครับแล้วหลังจากนั้นอัด signal ต่อ1อัดจำนวนบิตต่อ1 signal เนี่ยออกไปให้เยอะๆขณะเดียวกันก็ใช้หลักการของ carrier aggregation คือcarrier หลายตัวสามารถมารวมกันเพื่อช่วยเสริมกันในการส่งข้อมูลได้ข้อมูลเดียวกันได้ทำให้ bit rate สูงขึ้นนะครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับในกรณีของ eVideo นั้น peak bit rate ที่สูงที่สุดคือ 14.7 ในขณะที่กัน HSPA นะครับก็ใช้63เมกหลังจาก 3G 10ปีต่อมาซึ่งบนพื้นฐานของ CDMA นะครับบนพื้นฐานของเทคโนโลยี 4G ก็เข้ามาก็เป็น 4G LTE 10ปีให้หลัง2010 4G LTE เข้ามา 4G LTE เข้ามาปุ๊บเขาก็เลิกละ CDMA ไม่เอาละเหตุผลเพราะว่าข้อที่1ถ้าเกิดเราใช้ OFDM นะครับเราสามารถที่จะลดเรื่อง interference ได้ดีโดยใช้หลักการของOFDM สามารถจัดการกับพวกเฟดดิ้งได้ดีทำให้signal to noise ratio สูงขึ้นเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ CDMA ของ Qualcomm เทคโนโลยีของ Qualcomm ไม่ต้องติดอยู่กับบริษัทเดียวทุกบริษัทที่ใช้ร่วมกันนั้นนะครับมีส่วนแบ่งเชิงสิทธิบัตรพอๆกัน
ฉะนั้นแล้วแถมยังเทคโนโลยีต่างๆนะครับมาเสริมมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเทคโนโลยีนะครับที่สามารถที่จะรวมช่องสัญญาณนะครับช่องสัญญาณสามารถที่จะรวมช่องสัญญาณของ OFDM OFDM ที่อาจารย์สอนไปแล้วนะครับช่องสัญญาณที่อยู่ติดกันนะครับไม่กวนกันดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีผลต่อไม่มีผลเรื่องการ์ดแบนเราไม่ต้องการการ์ดแบนสเปกตรัมใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในกรณีของ CDMA เนี่ยเวลาคุณแบ่งออกมานะเป็น5เมกอย่างเงี้ย5เมกอย่างเงี้ยคุณก็ยังคงต้องมีการ์ดแบนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะมี5เมกกับ5เมกอย่างเงี้ยมันก็ต้องห่างกันนะเพราะสัญญาณคุณเนี่ยเวลาสเปรดเนี่ยเวลาสัญญาณคุณใช้ CDMA เนี่ยเวลามันสเปรดเนี่ยมันสเปรดรอบๆต่อ1ช่องสัญญาณต่อ1ห้องแต่ไอ้แต่ละห้องเนี่ยมันก็ต้องห่างกันมันจึงมีไอ้ตัวการ์ดแบนฉะนั้นเนี่ยสเปกตรัมมันก็มีการสูญเสียอยู่แต่ในกรณีของถ้าเกิดคุณใช้ OFDM เนี่ยกรณีคุณใช้ OFDM เนี่ยคุณไม่จำการ์ดแบนที่คุณต้องการน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยเหตุผลเพราะนะครับช่องสัญญาณที่อยู่ติดกันเนี่ยนะข้อมูลที่คุณส่งในแต่ละช่องสัญญาณที่อยู่ติดกันนั้นมันจะตั้งฉากกันคล้ายๆกับคุณถ้าเกิดคุณคนลองนึกดูมันจะคล้ายกับคุณตอนที่คุณเรียนอินเฟสกับคอนเทนเจอร์เฟสคุณส่งข้อมูลอินเฟสกับคอนเทนเจอร์เฟสคุณสามารถแยกข้อมูลของอินเฟสโดยที่คุณตอนที่คุณเรียนปริ้นคอมอ่ะคุณสามารถแยกข้อมูลของอินเฟสโดยที่มันคุณไม่มีคอนเทนเจอร์เฟสมากวนคุณได้ข้อมูลของคอนเทนเจอร์เฟสคุณโดยที่คุณไม่มีอินเฟสมากวนเหมือนกันแต่มันใช้เชิงในคอนเซ็ปต์ของฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มซึ่งอาจารย์พูดไปในคลิปของ OFDMคุณสามารถที่จะรวมช่องสัญญาณที่อยู่ในความถี่กลางไอ้ carrier กลางเนี่ยได้กว้างจนถึง20เมกะเฮิรตซ์คุณเพิ่ม bandwidth ได้ flexible คุณใช้เสาอากาศมากขึ้นกรณีของ LTE คุณใช้2คูณ2คุณสามารถที่จะทำรวมช่องสัญญาณจาก up to 5 carrier ได้ความหมายคือแต่ละ carrier เนี่ยที่มันรวมกันตะเกียที่เราบอกอะ1 user ได้20 meg ใช่ไหม20 meg เราสามารถรวมได้5 carrier เราเป็นเท่าไหร่100 meg LTE มันก็เลยวิ่งเร็วเข้าไปอีกนอกเหนือจากใช้เสาอากาศมากขึ้นนอกเหนือจากการรวมช่องสัญญาณได้มากขึ้นนอกเหนือจากการลด interference จากการใช้ OFDM สามารถสู้กับพวก fading ได้ดีขึ้นเราเรียนไปแล้วตอนไอ้ channel model ตัว fade เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ signal to noise ratio เราเนี่ยต่ำลงถ้าเกิด signal to noise ratio มันความหมายคืออะไรเราอัดบิตเข้าไปต่อ1สัญญาณได้น้อยแทนที่เราจะใช้64แควมเรามาใช้แค่ BPSK อย่างเงี้ยโอ้โหใน1วินาทีเราส่งบิตได้ลดลงมหาศาลเพราะ signal to noise ratio มันแย่เราเลยจำเป็นจะต้องปกป้องสัญญาณโดยการใช้Modulation ที่อนุรักษ์นิยมนั่นก็คือให้มันห่างกันไว้แต่ถ้าเกิดสมมติช่องสัญญาณมันดีนะครับช่องสัญญาณมันดีเราไม่จำเป็นต้องอนุรักษ์นิยมเราเอาสัญญาณที่มันอยู่ใกล้ๆกันฉะนั้นนี่เรามีออปชันในการ vary นะครับ amplitude แล้วก็ phase เยอะทำให้1 signal เราเนี่ยเราอัดบิตเข้าไปได้เยอะเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เลยสามารถที่จะส่งบิตเรทได้สูงมากขึ้นแถมคุณสามารถรวมได้ตั้ง5 carrier ได้สูงสุดถึง100เมกคุณสามารถส่งได้เร็วขึ้นแรงขึ้นนอกเหนือจากไอตัวคอนเซปต์ของนะครับการเชื่อมต่อไร้สายทางคอร์เน็ตเวิร์กที่ไปเชื่อมต่อกับไอตัวเอาเสาอากาศส่งไปเชื่อมต่อกับไอตัวอินเทอร์เน็ตหรือไฟเบอร์ออปติกที่จะส่งออกไปนั้น 4G ก็ยังทำการ optimize ทำให้ดีมากขึ้นโดยการลดจำนวนเลเยอร์ลงระหว่างเลเยอร์ในการส่งผ่าน Datacom เนี่ยให้มันน้อยเลเยอร์ให้มันน้อยถ้าเกิดเลเยอร์มันน้อยนะครับความซับซ้อนมันก็ต่ำลงความซับซ้อนมันต่ำลงนะครับ control signal ที่จะทำการเชื่อมต่อขอการเชื่อมต่อหรือทำการ response ระหว่างโมบายกับนะครับตัวคอนโทรลโมบายสวิตชิ่งเซ็นเตอร์หรือเบสสเตชันก็ใช้เวลาน้อยลงレスปอนส์ไทม์ก็น้อยลงนี่คือคุณสามารถเล่นเกมออนไลน์เรียลไทม์ได้
กดไปปุ๊บคุณเห็นได้ทันทีเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะเกมอ่ะเวลาคุณเล่นเกมสมมติคุณเล่นเกมออนไลน์เนี่ยเกมออนไลน์เนี่ยมันมีคุณจะต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเกมถ้าเกิดレスปอนส์ไทม์ของคุณโมบายโฟนคุณเล่นเกมออนไลน์อยู่โมบายคุณกดไปคุณยิงตัวสัตว์ประหลาดหรืออะไรเงี้ยเกิดレスปอนส์ไทม์มันยาวกว่าคุณกดมันก็ต้องใช้เวลากว่าレスปอนส์แต่อันนี้レスปอนส์ไทม์คุณเร็วคุณเลยทำให้คุณเล่นพวกเกมออนไลน์หรือレスปอนส์ได้อย่างรวดเร็วมาจากการพยายามที่จะลดนะครับความซับซ้อนของสแต็กของ Data Com สแต็กของ Data Com ลงแล้วก็ลดนะครับความซับซ้อนของ Control Plane ของ Signal ที่ขอไปเพื่อเชื่อมต่อ Signal ที่ขอไปเพื่อที่จะรักษาลิงก์เอาไว้สำหรับการโทรศัพท์หรือการใช้ Dataกับอย่าให้มันมีสัญญาณเยอะเกินไปก่อนที่จะเริ่มทำส่งทำให้ response time มันน้อยลงยกตัวอย่างมันก็เหมือนกับระบบราชการกับระบบเอกชนราชการกว่าจะทำเรื่องอะไรได้คุณก็ต้องทำหนังสือนู่นหนังสือนี่หนังสือนู่นหนังสือนี่ไอ้หนังสือนู่นหนังสือนี่หนังสือนู่นก่อนที่คุณจะได้รับการอนุญาตให้ทำน่ะมันเปรียบเสมือนกับ control plane ก่อนที่คุณจะสามารถได้ทำงานอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ราชการเอกชนcontrol plane คุณทำแป๊บเดียวอ่ะติดต่อไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอนุญาตปุ๊บ control plane อนุญาตคุณเริ่มทำงานได้เลยมันก็เลยเร็วกว่าอันนี้เปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันของคุณกรณีของ LTE นั้นมีอยู่2โหมดโหมดแรกคือ FDD กับโหมดที่2คือ TDD FDD ใช้2สเปกตรัม2แบนด์ในการส่งตัวแบนด์นึงใช้สำหรับอัปโหลดอีกตัวแบนด์นึงใช้สำหรับดาวน์โหลดส่วนใหญ่ก็เป็น FDDเห็นไหมเวลาที่เขาประมูลสเปกตรัมกันเขาก็จะแบ่งไอ้ตัวนี้สำหรับอัปโหลดกับดาวน์โหลดกรณีของ TDD นั้น1สเปกตรัมแบ่ง time slot ออกมาเอาไว้สำหรับอัปโหลดกับดาวน์โหลดเหมาะสำหรับในกรณีซึ่งแอปพลิเคชันของคุณนั้น bit rate ของอัปโหลดกับดาวน์โหลดนั้นไม่สมดุลกันไม่สมดุลกันอาทิเช่นดาวน์โหลดต้องการแบนด์วิดต์มากกว่าคุณก็ต้องจัดสรรนะครับ time slot ของดาวน์โหลดเนี่ยให้มันมากกว่าอัปโหลดแต่ปัจจุบันเนี่ยอัปโหลดกับดาวน์โหลดแบบที่ผมบอกเนี่ย พอๆกันแล้วคุณดูไฟเบอร์ออปติกที่คุณต่อบ้านคุณดิ100ทับ100เงี้ยอัปโหลดกับดาวน์โหลดพอกันสมัยก่อนดาวน์โหลดมากกว่าแต่เดี๋ยวนี้คนมันมีอินเทอร์แอคชั่นกับอินเทอร์เน็ตมากขึ้นฉะนั้นอัปโหลดกับดาวน์โหลดเนี่ยพอๆกันแล้วแต่นี่ไว้สำหรับอะซิมเมทริกในกรณีของบิตเรทของดาวน์โหลดกับอัปโหลดไม่สมมาตรกันเสร็จแล้วใน LTE Advancedก็4G LTE Advanced ก็ก้าวข้าม LTE ไปเพิ่มสเปคเข้าไปเสาอากาศมากขึ้นจาก 2x2x4 เป็น 4x4 สเปกตรัมแทนที่จะใช้สเปกตรัมของเราสามารถแชร์สเปกตรัมได้ใช้ขอใช้สเปกตรัมของแชร์สเปกตรัมได้หรือใช้กับ Unlicensed Spectrum ได้แบบที่ผมอธิบายไปขณะเดียวกัน Signal to Noise Ratio การใช้ OFDM รวมถึงนะครับเทคนิคต่างๆในคอมมิวนิเคชันทำให้ signal to noise ratio ของคุณสูงขึ้นทำให้ bit rate คุณมากขึ้นทำให้ 4G LTE นั้นสามารถ carry bit ได้ peak rate มากกว่านะครับ peak rate มากกว่า300 megabit per second อันนี้คือวิวัฒนาการรวมถึงเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันในปีนี้มันคือปี2020มาแล้ว 5G 4G เนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นอดีตไปแล้วดังนั้นเนี่ยที่ผมบรรยายมา2เลคเชอร์คือ 1G กับ 2G วันนี้ผมบรรยาย 3G กับ 4G มาให้คุณเห็นภาพการพัฒนาจากนั้นเลคเชอร์ต่อไปเราจะไปโฟกัสกันที่ของที่มันกำลังจะมาก็คือ 5G ซึ่งมันมาแล้วของจีนมาแล้วแต่สหรัฐอเมริกากับยุโรปยังล้าหลังอยู่หัวเว่ยมากนะครับเราจะไปโฟกัสกันที่คอนเซปต์ของ 5Gนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเลคเชอร์นะครับวิวัฒนาการของระบบสื่อสารของ 3G กับ 4G นะครับส่วนเลคเชอร์จริงๆมันเป็นเลคเชอร์ที่ต่อเนื่องกันคราวที่แล้วก็ 1G กับ 2G วันนี้ก็ 3G กับ 4G แล้วแต่กันจริงๆพูดรวมกันทั้งหมดก็คือ 1G 2G 3G 4G ทำให้คุณมองเห็นภาพอ๋อทำไม 1G ทำไมมันถึงมาเป็น 2G มันแตกต่างกันยังไง 2G กับ 3G มันแตกต่างกันยังไง 3G กับ 4G มันแตกต่างกันยังไงแล้วมันมีเทคโนโลยีตัวไหนนะครับคีย์หลักตัวไหนที่ทำใ
บิตเรทมันสูงขึ้นนะครับโอเคเลคเชอร์หน้าเราจะมาพูดถึงคอนเซปต์ของ 5G นะครับดีครับ